ขอโชว์สบายดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์ว้าววันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยน้องวันนี้ก็เป็นมือวันจันทร์ที่5มิถุนายนแล้วโอ้โหเข้าสู่เดือนที่6ของปีแล้วต้องบอกเลยว่ามือนี้นี่ไล่ๆคนเนาะกะตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะมาเจอกับเฮาซ่องขนเนาะในรายการคนดังข้อโสมวันนี้เจอกับแบงแล้วก็เอ้ยอุเซนเคยเนาะตั้งแต่เวลา 11:00 น. ฮอต 1:00 น. นั่นเองซ่องสุงเต็มอิ่มเลยเจ้าจัดเต็มอย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้นะคะก่อนที่อยากจะรู้ว่าคนดังของเราเนี่ยจะเป็นใครมีอะไรมาโชว์ในรายการบ้างคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกช่องทางกันก่อนนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกรับชมกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางกล่องรบกุทีวีค่ะหรือว่าจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคุณผู้ชมพิมพ์ไปเลยชนะ8ตามที่ปรากฏตรงมุมจอแบบนี้หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ www.chana8thailand.com ส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่หลายคนชื่นชอบเพราะอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กไปได้ทุกที่มีโทรศัพท์ที่ไหนเล่น Facebook ได้ที่นั่นก็สามารถติดตามรับชมรายการเราได้เข้าไปเลยนะคะที่ www.facebook.com/chana8thailand แล้วก็ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะจ๊ะเจ้าแม่นแล้วเนาะยังบ่มาเท่านั้นเนาะยังของลูกกุดทีวีทุกรุ่นเจ้าก็สามารถติดตามเบิ่งได้เว็บไซต์ที่ www.chana8thailand.com ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นทาง Wellness Mark Shop Wellness Mark Shop นะก็สามารถเสิร์ช5ได้เลยเนาะจะเสิร์ช5เลยก็ได้หรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook แล้วเสิร์ช5พิมพ์ว่า Wellness Mark Shop เนาะหรือว่า www.wellnessmarkshop.com ก็ได้นั่นเองถูกต้องหลากหลายช่องทางเลือกกันเลยแต่วันนี้บอกช่องทางกันแล้วฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะติดตามให้ได้เพราะว่าปกติแล้วหลายๆคนอาจจะได้ยินเมนูเปิบพิสดารอะไรอย่างนี้ดีกว่าถามแบงค์หน่อยถ้าพูดถึงเรื่องของการเปิบพิสดารในชีวิตพี่เนี่ยเคยครั้งหนึ่งเคยกินเนื้องูเป็นงูเห่าโดยที่ไม่รู้นะคือเพื่อนนะตอนนั้นจำได้ว่าเด็กๆอะไรเงี้ยก็เอาแบบกับข้าวมากินที่โรงเรียนแล้วก็ให้เราชิมแล้วก็แบบอร่อยดีเพื่อนมาเฉลยทีหลังว่าเนี่ยคือเนื้องูแล้วรู้สึกยังไงแล้วรู้สึกได้ตอนนั้นก็รู้สึกว่าปกติอ่ะมันก็เหมือนเนื้อทั่วไปเราไม่รู้ก่อนเรารู้ที่หลังแต่สำหรับแบงค์แบงค์คิดว่าเปิบพิสดารในความรู้สึกแบงค์เนี่ยคือยังไงเนื้ออะไรคือต้องบอกเลยว่าเนื้ออย่างนึงที่แบงค์บ่เคยกินเลยนั่นก็คือเนื้อข้องจระเข้คือบ่เคยกินเลยแล้วเคยกินเนื้อหมามาก่อนเนื้อบ้านก็บ่เคยกินแซวเล่นๆแหมเรากินไม่ลงหรอกแต่เป็นสัตว์ที่แบบอยู่ใกล้ตัวเราแต่ว่าเนื้อจระเข้นี่แปลกมากใช่ไหมแม่แล้วสำหรับแบงค์เนี่ยแบงค์ว่าแป้งไล่แล้วเพราะแล้วแบงค์มีความรู้สึกว่าเนื้อจระเข้เนี่ยน่าจะเป็นเนื้อที่เขาน่าจะกินบ่ได้เพราะว่าเขาว่าสามารถที่จะไปจับจระเข้มาแล้วแบบแปะแลเนื้อแล้วมากินขนาดแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอกาสที่เขาจะได้กินน่าจะน้อยใช่แต่ว่าจริงๆแล้วหลังๆเนี่ยมีหลายคนเขาชอบทานกันเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะบ้างสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเขาก็ทานเนื้อจระเข้กันเขาบอกช่วยแก่หอบหืดช่วยแก้ภูมิแพ้ปรับสมดุลในร่างกายนั่นเป็นความเชื่อก็เลยมีบางคนที่ชื่นชอบเนี่ยจนกระทั่งมีเนื้อจระเข้หันคุณผู้ชมในชีวิตไม่เคยคิดเลยนะว่าหมูหันมีเราเจอบ่อยไก่หันมีเจอบ่อยแต่จระเข้หันใครคิดว่ามันจะมีมีจริงๆนะมีแล้วด้วยโอ้เนี่ยสิคนกล้ากินวะนี่ฮะคนกล้ากินบ่คนกินสิที่เขาสั่งกันไงนี่ในร้านอาหารในร้านอาหารเลยนะบางคนเขาแบบเขาบอกว่าเขาชอบบางคนก็บอกเนื้อมันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยแต่ในชีวิตคุณผู้ชมเคยกินหรือเปล่าและเคยคิดว่าจะกินไหมแต่ว่าที่เด็ดไปมากกว่านั้นอาจจะเราแค่หันเราว่าแปลกแล้วใช่ไหมปกติแล้วถ้าไปแบบตามสถานที่ต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็จะมีของฝากประจำถิ่นประจำเมืองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เขาก็มีเมนูเนื้อจระเข้เนี่ยแหละคุณผู้ชมคะเป็นของฝากด้วยเดี๋ยวนี้หมายถึงว่าไปเที่ยวที่สิงห์บุรีสมมติคุณไปสิงห์บุรีคุณคิดว่าของดีที่จังหวัดสิงห์บุรีคืออะไรก็น่าจะมีไล่ยางอยู่แต่หนึ่งในนั้นน่าจะมีจระเข้นี่บอกจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขามีหมูทุบไงเราก็ต้องซื้อฝากแต่ทุกวันนี้ล้ำหน้าไปมากกว่านั้นคุณผู้ชมมีร้านหนึ่งที่หลายคนบอกว่าให้เกิดไปสิงห์บุรีหรือว่าไปแต่แถบภาคกลางหรือขึ้นเหนืออะไรอย่างเงี้ยแล้วผ่านสิงห์บุรีต้องซื้อเลยก็คือเนื้อจระเข้ทุบจ้าอุ้ยต้องบอกว่ามันมีแล้วมันบอกเอ้ยอู้ใช่เป็นต้องบอกหน่อยว่าบ่เคยเห็นมาก่อนเลยเนื้อจระเข้ทุบ
เนื้อจระเข้ทุบเขามีแล้วจริงๆร้านนี้ชื่อว่าร้านวัชรินหมูทุบจระเข้ทุบสิงห์บุรีนะคะเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมปศุสัตว์แปรรูปปั้นแบรนด์ของฝากไทยโกอินเตอร์ด้วยอย่าว่าแต่ในประเทศไทยเลยนะชาวต่างชาตินะคะมาที่เมืองไทยก็ต้องซื้อขนกลับไปโดยเฉพาะคนจีนเฮ้ยเพราะเขาเชื่อว่าช่วยบำรุงสุขภาพอร่อยด้วยในชีวิตเราไม่เคยลองวันนี้คุณผู้ชมถ้าคุณเองอยากจะลิ้มลองแล้วก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดในวันนี้เพราะว่าเขามีกรรมวิธีในการทำแปรรูปทุกอย่างเนี่ยคือใส่ใจในเรื่องของแบบโภชนาการแล้วเขาบอกว่าอร่อยด้วยเจ้าโอ้โหต้องบอกเลยว่ามื้อนี้พิเศษไล่ๆน้องแบ่งก็จะได้10เมนูที่แบ่งอาจจะบอกเลยว่าชีวิตนี้อาจจะยังบ่เคยกล้าชิมแต่ว่ามื้อนี้มาในรายการทั้งที่เฮาต้องชิมเพราะว่ารายการของเฮานี่น่ะเสิร์ชมาแต่ละเคสเนี่ยต้องบอกเลยว่าพิเศษไล่ๆถ้าว่าพิเศษรายการเฮาบ่เสิร์ชมาได้คือต้องเด็ดจริงๆต้องดังจริงๆต้องมีคนพูดถึงเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นในวันนี้ใครที่อยากจะมีโอกาสได้ลิ้มลองนะคะของที่เขาบอกว่าเป็นอาหารเรื่องชื่อรูนาเป็นอาหารที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายเป็นอาหารที่ช่วยในเรื่องของการแบบดูแลสุขภาพแท้จริงแล้วมันอร่อยขนาดไหนเขาบอกคนซื้อเยอะด้วยนะกลายเป็นแต่สมัยก่อนเนี่ยขายหมูทุบตอนนี้ต้องขายจระเข้ทุบแล้วจ้ะแล้วเนี่ยเป็นเมนูสูตรเด็ดต่างๆที่วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยนะคะกับเจ้าของร้านว่ามีแรงบันดาลใจอะไรทำไมจู่ๆจึงลุกขึ้นมาทำจระเข้ทุบเนื้อจระเข้ทุบนี่มันขายดีขนาดไหนคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องลองติดตามแล้วเราก็จะเป็นตัวแทนคุณผู้ชมนะในการชิมแล้วก็จะบอกกันแบบตรงๆเลยว่าอร่อยหรือเปล่าเด็ดหรือเปล่าถูกต้องเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะชิมเผื่อแต่ว่าช่วงสุดท้ายอู๋เรายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากเนาะพูดได้ทีมีปัญหาในเรื่องข้องความหักการงานการเงินหรือว่ามีไม่ยังวุ่นวายใจในมือนี้และมือนี้เฮ้ยเป็นยังคือว่าสวยแท้คือแบงทำไมมือเศร้าขับรถมาอยู่ดีๆกำลังจะเข้าซองจอดรถแล้วขับรถไปชนคุณแม่ที่เป็นช่างแต่งหน้าใช่เลยก็เลยจอดเฉยๆรถเขาเจ้าจอดอยู่ละลานี่แหละเฮานี่เข้ามากำลังจะเข้าซองแต่ว่าคาดการผิดหน้าไปไถ่ใส่ตูดนานเงี้ยก็เลยเห็นให้รู้ว่ามื้อนี้สงสัยเฮาต้องเบิ่งแล้วว่าเอ๊ะเฮามีเรื่องเมี่ยงที่แบบว่าบ่คดีจิเข้ามาในชีวิตบ่พอบางทีเฮาบ่ฮู้อนาคตแม่นบ่เฮาเพราะฉะนั้นเฮาต้องเบิ่งไว้เป็นเพิ่นเป็นแนวทางเนาะอย่างแบงเองนี่แบงคิดว่าที่เฮาแบบว่าเพียงแต่มาซ่อยตู้คุณแม่เนี่ยอาจจะเป็นกรรมเบาๆถ้าเฮาบ่ได้เฮ็ดอูดเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานมาก่อนหรือว่าของว่าเฮาบ่ได้สร้างบุญสร้างกุศลมาก่อนว่าอาจสิหุ่นแห้งกว่านี้บ่อ๋อเป็นการสร้างเคราะห์ว่าเป็นเคราะห์เล็กๆดีกว่าแบบไปขึ้นบนท้องถนนขับเร็วๆแล้วไปชนเกิดอุบัติเหตุถูกต้องอันนั้นสนัดที่เขาบอกมีนางงงนางงามใช่ไหมเพิ่งได้ตำแหน่งสวมมงไปจู่ๆขับรถชนเสียชีวิตไปนะคะคือจริงๆแล้วอุบัติเหตุเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นคุณผู้ชมอย่ารอให้อะไรเกิดขึ้นกับเราก่อนต้องมาดูดวงเป็นแนวทางชีวิตวางแผนชีวิตถ้าใครมีเคราะห์จะได้ระวังตัวถ้าใครดวงดีจะได้ลุยเดินหน้าเต็มที่เพราะฉะนั้นวันนี้หมอตามแมนดาร่าค่ะมาพร้อมกับศาสตร์การโยนเหรียญอัศจรรย์จะมาทำนายทายทักว่าช่วงสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะตั้งแต่อาทิตย์ถึงวันเสาร์จะเป็นอย่างไรจะได้มีพลาดหนึ่งแบงค์ไงถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าลืมเด้อช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเจอกันแน่นอนเองเนาะแต่ว่าตอนนี้น้องแบงค์ยักไปชิมเนื้อจระเข้ทุบแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้เขาบอกมีมาโชว์เมนูเด็ดในรายการก็ไม่รู้ว่าจะโชว์เมนูอะไรคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นติดตามกันได้ในช่วงหน้านะคะเพราะว่าร้านวัชรินเขายกมาเลยค่ะจระเข้ทุบรวมถึงเมนูเด็ดๆติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์ตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบขำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4จบเย้กินปลาเยอะแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออมก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อ
มักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมแม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแรงเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลเนี่ยลูกโอมพ่อแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกโอมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งแข็งนะลูกพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอไม่อยากถึงพ่อไม่เคยโกรธผมโอคิดถึงแม่เพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงๆพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงๆที่อะไรจ้างมาทำไรฮะบาปอะไรน้านะฝ่ายเอกสารให้คุณวิชัยที่โกดัง3เลยสิเร็วๆหน่อยนะครับผมได้ครับคุณวิชัยครับนายนะคุณอ่อนฝ่ายเอกสารใหม่ครับขอบใจนะมีที่อยู่ทำไมไม่อยู่หายไปไหนนี่กูจ้างมาทำอะไรอย่างนี้เอานะเอาลังนี้จ้างมาทำอะไรให้หน่อยจ้างมาทำอะไรจ้างมาผมไม่ทำหน้าที่เสียตังค์เปล่าไหมนี่วันหยุดยาวอ่ะได้กลับบ้านหรือเปล่าไม่น่าจะได้กลับหรอกครับถ้างั้นน่ะเดี๋ยวป้าเที่ยวเผื่อแล้วจะซื้อขนมมาฝากด้วยนะงั้นไปละจะได้กลับบ้านครับป้าขอบคุณครับใช่พวกเราฉันก็กลับบ้านวันไม่ได้กินสงกรานต์นี่ฮะ
ได้กลับบ้านหาแม่คิดถึงแม่มากเลยป้าลามากินข้าวโอ้แต่ยังกินแน่นอนแม่กินตำบักหุ่งกับปลาย่างโอ้เป็นคนแซ่บแม่เปล่าวะฮะคือหน่อยไฟอยู่เปล่าวะฮะอยากไปเที่ยวเหรอฮะอยากไปเที่ยวเหรอแล้วโชคดีมันคล้ายๆกับสันคอหมูใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนี่คือเนื้อจระเข้มันก็ไม่ได้ดูแตกต่างอะไรกับเนื้อหมูหรือเนื้อไก่นะพี่อูใช่แต่ว่าข้อต่างมันอย่างนึงที่พี่เห็นชัดๆก็คือโดยปกติถ้าเป็นเนื้อหมูอ่ะมันจะเยอะกินแล้วก็จะอ้วนใช่ไหมคะแต่ว่าเนื้อจระเข้ความแตกต่างก็คือเราจะเห็นว่าตัวระเข้เนี่ยมันตัวใหญ่มากแล้วมันก็มีพละกำลังเยอะเวลามันว่ายน้ำก็จะสะบัดปุบ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 เขาบอกว่าเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนอย่างดีที่ไขมันน้อยมันเปรียบเสมือนคนที่ได้ออกกำลังกายอะไรแบบนี้คุณผู้ชมแต่ที่มากไปกว่านั้นคืออย่างที่บอกวันนี้เดี๋ยวจะมีเจ้าของร้านเนี่ยนะคะจากจังหวัดสิงห์บุรีก็คือร้านวัชรินหมูทุบจระเข้ทุบจะมาโชว์เมนูเด็ดในรายการเราก็เลยต้องมีเนื้อเมนูจระเข้เนี่ยแบบสดๆมาโชว์ให้ดูในรายการกันก่อนค่ะเห็นไหมล่ะคือจะบอกว่านี่เพิ่งเคยเห็นเนื้อจระเข้แบบเป็นๆครั้งแรกเลยพี่อูแบบสดๆใช่ไหมคือร้านนี้จริงๆคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นร้านแรกและร้านเดียวในเมืองไทยที่มีเนื้อจระเข้ทุบซึ่งจริงๆแล้วเขามีร้านเนี่ยมาอย่างยาวนานกว่า28ปีแล้วก็สืบเชื้อสายจากคุณพ่อเลยนะคือสืบต่อทายาทรุ่นที่2เพราะคุณพ่อขายหมูทุบมาก่อนแต่คุณวัชรินเนี่ยเขาแบบล้ำมากกว่านั้นตอนนี้เขาขายเนื้อจระเข้ทุบและปรากฏว่านะมีฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นร้านดังที่หลายคนบอกว่าเชิญมาสิร้านเขาดังแล้วร้านเขาแปลกซะขนาดนี้ต้องเชิญมาในรายการที่สำคัญเราก็อยากจะเปิดเนื้อจระเข้ในรายการด้วยนะคุณผู้ชมว่าเนื้อจระเข้ของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะเขาบอกว่ามีหลายสูตรมากถ้านั้นไม่เป็นการเสียเวลาเราเชิญแขกเลยไหมคะเชิญแขกเลยแล้วกันค่ะต้อนรับด้วยค่ะคุณวัชรินเจ้าของร้านวัชรินหมูทุบจระเข้ทุบสิงห์บุรีเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณมัดแมนแอนด์แฮนซัมขนาดนี้เป็นเพราะว่าบริโภคเนื้อจระเข้บ่อยใช่ไหมคะถูกต้องครับล่ำเลยแล้วก็ปราศจากไขมันด้วยเดี๋ยวถามคุณวัชรินก่อนคุณวัชรินคะนี่เขาบอกว่าเป็นร้านที่ขายจระเข้ทุบเจ้าแรกและเจ้าเดียวในเมืองไทยใช่ครับเนาะคะขายมานานหรือยังคะในส่วนของเนื้อจระเข้เนี่ยประมาณ 4-5 ปีครับแต่ร้านเนี่ยมีมา28ปี28ปีโอ้เกือบ3ทศวรรษใช่ครับเกือบ3ทศวรรษแล้วนี่เป็นรุ่นที่2ค่ะเล่าให้ฟังถึงร้านวัชรินนิดนึงจุดเริ่มต้นตอนแรกที่เขาบอกว่ามีมาอย่างยาวนานถึง28ปีแต่ก่อนร้านนี้ขายอะไรบ้างคะเดิมทีเนี่ยร้านของเรานะครับจะเป็นของฝากประจำจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นของดีประจำจังหวัดประเภทดีมากนะครับโอ้โหประเภทดีมากประเภทดีมากครับก็คือว่า
ใครจะไปจะมาสิงห์บุรีเนี่ยจะต้องมาแวะที่ร้านเราครับซึ่งของฝากหลักๆเลยของเราก็คือหมูทุบอบกรอบนี่แหละคนมาต้องมาซื้อใช่หมูทุบอบกรอบซึ่งเป็นเนื้อหมูส่วนสันในไม่มีไขมันนะครับไม่มีไขมันเป็นโปรตีนล้วนๆเลยปราศจากไขมันน่ะดีนะเขาบอกขึ้นชื่อเรื่องนี้คนก็เลยซื้อกลับบ้านกันไปเยอะใช่ครับด้วยวิธีการผลิตเนี่ยแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับทำให้การถนอมอาหารเนี่ยเก็บไว้ได้ระยะเวลานานไม่ต้องใส่สารกันบูดไม่ต้องแช่ตู้เย็นอ๋อนี่ก็เลยได้รับการขนานนามว่าเป็นโอท็อปที่5 ดาวแล้วต้องบอกว่าอาหารของเขาเมนูต่างๆของเขาเนี่ยดีมากครับผมเพราะว่าใช้วิธีการแบบวิถีชาวบ้านใช่ครับวิถีชาวบ้านมันดีกว่าแล้วแตกต่างอย่างไรกับปกติวิธีปกติอะคะวิธีปกติเราต้องพึ่งพาสารเคมีนะครับถึงเป็นสารเคมีที่รับประทานได้ก็ตามแต่ขึ้นชื่อว่าสารเคมีก็ทานไปนานก็จะเกิดสารเคมีสะสมในร่างกายจริงนะฮะซึ่งแตกต่างจากค่ะของเราโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถามว่าหมูทุบเนื้อทุบของเราเนี่ยทำยังไงให้เกิดความนุ่มเราไม่จำเป็นต้องใส่ผงฟูหรือว่าผงนุ่มเราใช้ยางมะละกอแบบนี้เป็นต้นยางมะละกอนี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่แหละหลายคนก็บอกว่าไปสิงห์บุรีเนี่ยซื้อที่ไหนก็ไม่เหมือนกับซื้อที่นี่เพราะว่าเขามีกรรมวิธีการทำให้เนื้อของเขาเนี่ยกินแล้วอร่อยและที่สำคัญก็คือไขมันน้อยครับผมนะคะคุณผู้ชมเลือกได้อ่ะตอนนั้นก็คือในเรื่องของหมูทุบเนี่ยถือว่าโอท็อป5ดาวหลายคนต้องซื้อมาทานแต่ว่าก่อนจะเป็นเนื้อจระเข้จากหมูทุบแล้วเป็นแบบไหนต่อเนื่องมาเรื่อยๆคะครับพอจากหมูทุบแล้วนะครับเราก็เริ่มขยายตลาดนะครับก็จะมีลูกค้าจากฮ่องกงเข้ามาเราก็ทำเป็นเนื้อวัวนะครับมีเนื้อวัวเนื้อวัวแสดงว่าเริ่มต้นมาหมูก่อนแล้วก็เป็นเนื้อวัวแล้วก็มาเป็นไก่ว่าแล้วนะคะแบงขอดูเนื้อหมูก่อนได้ไหมคะได้เลยครับนี่เนื้อหมูไหนเนื้อหมูคะอ๋ออันนี้นะคะขอชิมเลยได้ไหมคะได้ครับมีอันไหนเลยเป็นแบบจะให้เราชิมได้บ้างมีที่เปิดไว้หรือยังคะยังไม่ได้เปิดไว้เลยคือเนื้อหมูก็จะมี2แบบแบบนี้จะเป็นแบบนุ่มนะครับแบบนี้จะเป็นแบบอบกรอบอ๋อแล้วแต่ใครจะชอบนุ่มหรือแบบกรอบใช่ครับอย่างนี้ขออนุญาตแกะเลยได้ไหมคะครับแกะกันแบบในรายการเลยปกติถ้าเกิดไปซื้อแบบนี้ดูแพ็กเกจจิ้งเขาก่อนนะคุณผู้ชมคุณชอบมากคือดูแบบดูน่าซื้อแล้วก็ดูแบบดูสวยงามนะคะอย่างที่บอกเขาใส่ใจทุกรายละเอียดวิธีการค่ะเดี๋ยวให้เจ้าของร้านช่วยนิดนึงก็คือดึงออกมาอย่างนี้เลยครับใช่ไหมคะให้ครับอ๋อนี่อ๋อโอเคดึงมาเรียบร้อยแล้วแบงของแบงเป็นแบบหมูนุ่มนุ่มค่ะอันนี้แสดงว่าใช้วิธีการทุบไม่ได้ใช้วิธีการอบเพราะว่าถ้าอบจะตะกรอบแบบที่คุณพี่บอกนะคะเดี๋ยวนะพยายามฉีกอยู่ต้องใช้มีดแล้วก็แบบที่คุณวัชรีอันนี้แบบอบกรอบก็คือแบบอบกรอบปกติแล้วถ้าเกิดเป็นซองอย่างนี้ราคาเท่าไหร่อะคะคุณวัชรีถ้าอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับก็จะราคา220 บาท220 บาทครับนี่เป็นสินค้าส่งออกด้วยนะเพราะว่ามีลูกค้าจากต่างประเทศมากันเยอะอ่ะเดี๋ยวอู๋ขออนุญาตค่ะอันนี้แบบกรอบนะคะพี่ขอชิมแบบนุ่มแบงชิมแบบกรอบเป็นยังไงบ้างกรอบมากเลยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะจริงๆจะบอกว่ามันกรอบขนาดที่แบบว่าต้องค่อยๆหยิบด้วยนะคะใช่ครับคือถ้าหยิบแรงมันจะกรอบแล้วก็หลุดลงไปข้างในซองเลยเพราะนั้นเราต้องค่อยๆหยิบแล้วก็เอาออกมาอย่างนี้นะคะนี่จะให้ดูว่ามันกรอบมากๆนี่นี่บีบให้ดูเลยค่ะนี่บีบนี่แบบนุ่มอันนั้นแบบกรอบนี่เห็นไหมคะมันกรอบขนาดที่แบบว่าพอเราใช้มือขยี้ปุ๊บมันออกมาเป็นผงเลยนะใช่อันนี้นี่เป็นนวัตกรรมที่ใช้แบบธรรมชาติธรรมชาติครับยังไงธรรมชาติก็คือว่าต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการในการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นนะอย่างเช่นหมูทบอบกรอบเนี่ยเราต้องใช้อุณหภูมิจากแสงแดดขั้นแรกก่อน2วันนะครับแล้วก็เข้าเครื่องอบอีก1ครั้งแล้วก็ถึงจะนำไปทุบเสร็จก็ถึงจะนำไปอบกรอบอ๋อมีขั้นตอนแบบนั้นหลายขั้นตอนแต่จริงแล้วชิมเนื้อหมูไม่ว่าจะเป็นแบบกรอบหรือจะเป็นแบบนุ่มนะคุณผู้ชมสัมผัสได้เลยบางร้านเอาจริงๆอ่ะเหม็นหืนครับแต่อันนี้ไม่เลยอ่ะเป็นหนึ่งแบบเหมือนทำเสร็จใหม่ๆออกมาให้เราได้ชิมข้อดีอย่างนึงคือหมูเขาอร่อยมากอันนี้ต้องมีวิธีการเลือกเนื้อหมูไหมคะมีครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือของเราเนี่ยจะเป็นส่วนสันในและที่สำคัญอย่างบางเจ้านะครับเขาจะไม่นำมันหมูออกแต่ของเราเนี่ยคือจะเคลียร์มันหมูออกหมดเลยใช่นี่คือทำให้ไม่เหม็นหืนแล้วก็เก็บไว้ได้นานใช่ไม่เหม็นหืนเลยมันไม่เหม็นเลยจริงๆนะกินทนมาก
กินแล้วหยุดไม่ได้ใช่อยากกินต่อเนื่องโดยปกติแล้วลูกค้าจะเป็นกลุ่มไหนคะสำหรับหมูทุบหมูทุบนี่ก็จะเป็นลูกค้าคนไทยกับคนจีนครับแต่คนไทยนี่จะสับสนกว่าใช่เด็กๆทานไหมเด็กๆจะชอบครับอ๋อเด็กๆชอบด้วยครับหมูนุ่มเคี้ยวง่ายหมูกรอบก็ง่ายเพราะมันกรอบกรอบไปหมดเลยคุณผู้ชมกรอบแล้วทานแล้วไม่แปลกใจทำไมหลายคนถึงรีเควสต์บอกว่าถ้าเกิดไปสิงห์บุรีต้องไปร้านวัชรินหมูทุบจระเข้ทุบเพราะเขาใส่ใจทุกรายละเอียดนี่คือโอท็อป5ดาวและอยู่ในเกรดที่ต้องบอกว่าดีมากค่ะการที่ดีมากหรือได้โอท็อป5ดาวไม่ใช่ว่าใครๆก็จะแบบเอาดาวมาแปะ5ดาวได้นะคุณผู้ชมคือมันต้องผ่านวิธีการต่างๆใช่ครับกว่าจะได้มานี่แบบยุ่งยากไหมคือ5ดาวคือผ่านครับอย่างอันดับแรกคือเราต้องมีอย.อย.ก่อนครับ2อย.ใช่มั้ยคะอย.ครับอย.2คือโรงงานต้องสะอาดครับ3คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยต้องเข้าแลบตรวจว่าไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษไม่มีวัสดุที่เขาห้ามใส่อะครับอ๋อเพราะฉะนั้นอุ กินไปอร่อยแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารเคมีเจือปนหรือปนเปื้อนในร่างกายกินไปแบบสบายใจอร่อยแล้วก็ไร้สารเคมีนะคะคือผ่านมาตรการขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้จนเรื่องชื่อรือนามอยู่มาได้28ปีแต่หลังจากนั้นก็จะมีเนื้อวัวด้วยเนื้อวัวแล้วก็นกกระจอกเทศมีนกกระจอกเทศด้วยยังไงคะไหนขอดูนิดนึงเอาไม่เตรียมมาคือเนื้อนกกระจอกเทศเนี่ยแล้วแต่ลูกค้าจะพรีออเดอร์เข้ามาอันนี้ต้องพรีออเดอร์ใช่ครับค่ะเนื้อกระจอกเทศเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยแตกต่างกันยังไงอะคะเนื้อนกกระจอกเทศเนี่ยจะมีความเหนียวมากกว่าเนื้อวัวนะครับแต่ว่าเวลาทานแล้วจะนุ่มกว่าเนื้อวัวใช่ไหมคะใช่อ้าวทำไมมันถึงนุ่มกว่าในเมื่อมันอันนี้กว่ามันเหนียวเส้นเนื้อเขาเนี่ยจะมีไขมันเยอะครับไขมันแต่ว่ามันจะไม่คาวจะนุ่มเวลาทานแล้วแบบเด้งๆอะไรเงี้ยครับอ๋อเคี้ยวแล้วหนุบหนักหนุบหนักอยากจะได้ชิมจังเลยแต่วันนี้ไม่ได้เตรียมมานะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตามไปทานที่สิงห์บุรีเลยต้องไปต้องไปต้องไปเนื้อนกกระจอกเทศจริงๆแพงไหมคะแพงกว่าเนื้อวัวครับก็คือจะมีเฉพาะลูกค้าบางกลุ่มเท่านั้นที่ชอบทานอย่างลูกค้าที่ทานกับวายอะไรเงี้ยก็ชอบทานนกกระจอกเทศนี่ต้องพรีออเดอร์นะจ๊ะสมมติว่าอยู่กรุงเทพอย่างนี้ไม่มีโอกาสได้ไปสิงห์บุรีสามารถที่จะสั่งไปแล้วก็ให้ส่งได้ได้ไหมคะทางเพจอันนั้นก็ได้เหมือนกันอ๋อเดี๋ยวนี้เขาแบบไฮเทคเขามีโซเชียลเน็ตเวิร์กเดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วนะคะจะอยู่ไหนคุณก็สามารถสั่งได้นะคะค่ะมาต่อยอดกันที่อะไรอีกคะนอกจากเนื้อวัวเนื้อนกกระจอกเทศแล้วในส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่นะมีเนื้อไก่ใช่เป็นเนื้อไก่สมุนไพรครับอันนี้เรากำลังจะขอฮาลาลอยู่ทำลายการผลิตแยกนะครับส่งในกลุ่มประเทศของมุสลิมครับในส่วนของไก่สมุนไพรค่ะค่ะก็อยู่ในขั้นตอนขอฮาลาลถ้าขอฮาลาลนี่มั่นใจได้เพราะว่าเขาแบบใส่ใจทุกรายละเอียดเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความสะอาดแต่คุณผู้ชมลองดูนะกล้องไล่มาคือมันจะมีแบบหลากหลายอย่างมากตรงนี้ค่ะอยากให้คุณวัชรินแนะนำเพราะอุเห็นมันมีหลากหลายแบบแล้วก็มีอะไรบ้างอย่างแบบแรกตรงนี้อันดับแรกจะเป็นเนื้อทุบครับอันนี้เนื้อทุบใช่ที่เราส่งฮ่องกงเมื่อก่อนนี้จะเป็นตัวนี้เอาลูกค้าที่ส่วนใหญ่เป็นคนฮ่องกงถูกต้องครับแล้วก็เนื้อทุบของเรานะครับจะเป็นแบรนด์เดียวที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำโอ้เป็นแบรนด์เดียวมันละเอียดแบบว่าเราสามารถทานได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบว่าคอยดึงใช่ไม่ต้องดึงเคี้ยวง่ายแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคอเนื้อวัวเนี่ยก็จะรู้กันเป็นอย่างดีคือบางคนก็เขาจะชอบติดใจในรสชาติของเนื้อวัวแต่เนื้อวัวที่นี่อย่างที่บอกว่าเขาก็ต้องคัดเนื้อมาอย่างดีด้วยอ่ะอันต่อมาคืออันถัดมานะครับก็จะเป็นหมูสวรรค์หมูสวรรค์นี่อร่อยดิฉันจัดรายการไปดิฉันก็กลืนน้ำลายไปนะน่ากินทุกอย่างหมูสวรรค์นี้ที่ร้านนี้มีความพิเศษยังไงความพิเศษของเรานะครับเมื่อทานแล้วเนี่ยจะหอมเม็ดลูกผักชีเม็ดลูกผักชีใช่เราใส่เม็ดลูกผักชีแล้วก็ในส่วนของที่ทำให้เนื้อนุ่มเนี่ยเราจะใส่ยางมะละกอยางมะละกอสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขาเลยนี่อันนี้ขอชิมได้ไหมคะได้เลยค่ะแกะมาหน่อยเราขอชิมทุกอันเลยพี่เขาเนี่ยนี่เป็นเนื้อหมูแกะของฉันชิมทุกอันเลยนะคะเพราะน่าชิมอ่ะต้องเทสทุกอันใช่จะได้บอกคุณผู้ชมได้นะคะว่าตัวไหนอร่อยเป็นยังไงนะคะต้องบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมีไฮไลท์แตกต่างกันนะคะทักทายเพิ่มเติมคุณเอมมี่คุณนิชารัตน์นะคะคุณพิมรพัฒน์คุณพัทรประพรบอกนี่เนื้อชาลาวันนี่แบงค์ลองมาชิมให้ดูหน่อยสิเป็นยังไงสวรรค์ค่ะอันเนี้ยคือเราอาจจะเคยคุ้นเคยกันเป็นประจำนะคะเพราะตอนสมัยเด็กๆทานบ่อยนะคะฮะก็ชิมเลยนะคะโหอยากชิมบ้างอ่ะขอบ้างสิสักชิ้นหมูสวรรค์เขาบอกว่าอร่อยแทบจะแบบเหมือนได้ขึ้นสวรรค์อย่างนั้นเลยจะบอกว่าหอมเม็ดอะไรนะลูกผักชีอย่างที่คุณพี่เขาบอกจริงด้วยนะหอมแล้วก็มีความรู้สึกว่า
สมัยเด็กๆที่เรากินเนี่ยมันดูแบบว่าธรรมดาไปเลยอ่ะ อันนี้มันจะมีความพิเศษแล้วมีกลิ่นหอมของเม็ดผักชีอย่างที่บอกครับผมอร่อยมากที่นี่อ้วนมีความแตกต่างตรงที่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยคือเรารู้สึกได้ถึงความพรีเมียมเพราะอย่างที่บอกว่าไม่ใช่สินค้าที่ขายเฉพาะในเมืองไทยขายคนไทยพอส่งออกไปต่างประเทศมันต้องเป็นของที่แบบมีคุณภาพจริงๆเนื้อเขานุ่มไม่มีกลิ่นเหม็นหืนแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างที่โดมคือได้กลิ่นหอมอย่างที่บอกเขาเรียกว่าเม็ดอะไรนะคะเม็ดลูกผักชีครับเม็ดลูกผักชีค่ะเนี่ยระหว่างที่เคี้ยวไปมันก็จะหอมเครื่องเทศมันก็จะแบบกลมกล่อมมากๆคุณผู้ชมคะแล้วเคี้ยวง่ายเมื่อกี้อุกกัดเห็นปุ๊บใช่เราจะรู้สึกเลยว่ามันนุ่มนุ่มลิ้นมากนะคะเคี้ยวแล้วแบบไม่ต้องกลัวกรามขึ้นบนของนี้ไม่ต้องกลัวหมดนะคะเพราะปกติเนี่ยคนที่ชอบทานหมูหรืออะไรเงี้ยจะกลัวว่าเคี้ยวเยอะๆทำให้แบบเอ้ยกรามจะขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้หมูนุ่มมากแล้วก็เคี้ยวแป๊บเดียวกินได้เลยแล้วไม่ได้หวานเลี่ยนเกินไปหวานกำลังดีกลมกล่อมกำลังดีคุณผู้ชมอ่ะผ่านไปมีเมนูอันไหนต่อคะที่เราเห็นตรงนี้ถัดไปนะครับก็จะเป็นเนื้อจระเข้อ๋อมาเนื้อจระเข้แล้วนะคะค่ะอันนี้เป็นจระเข้ซอสกระเพราโอ้นี่คือเนื้อจระเข้เหรอคะเดี๋ยวถามก่อนจุดเริ่มต้นค่ะเป็นคนคิดต้องมีเมนูเนื้อจระเข้ทุกคะในตอนแรกจุดเริ่มต้นนะครับที่เราคิดจะทำเนื้อจระเข้เนี่ยคือว่าเราได้มีโอกาสไปขายในส่วนของร้านในห้างในห้างสยามพารากอนที่อยู่ในเครือเดอะมอลล์นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปขายในเดอะมอลล์สกายพอร์ตซึ่งอันนี้อยู่ในสนามบินดอนเมืองอยู่ในสนามบินดอนเมืองที่นี้ช่วง5ปีที่แล้วเนี่ยลูกค้าคนจีนเริ่มเข้ามาเยอะนะครับลูกค้าคนจีนก็มาถามเราว่ามีเนื้อจระเข้ขายไหมอ๋อคนจีนเดินเข้ามาร้านเราแล้วถามเองเลยคือเราก็เริ่มคิดแล้วเอว่าถ้าเราทำเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีนั่นหนึ่งคือคู่แข่งยังไม่มีนะครับสองคือคนจีนสนใจสามคือเรายังสามารถเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะครับก็คือตัดสินใจเริ่มทดลองทำจระเข้ทุบเป็นอย่างแรกแต่เดี๋ยวนะต้องไปถามนิดนึงว่าแล้วณตอนนั้นที่เราคิดจะทำเราไม่คิดถึงปัญหาก่อนแล้วว่าเฮ้ยเราจะไปหาจระเข้มาจากไหนแล้วจระเข้กินแล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เรามีข้อศึกษาข้อมูลตรงนี้ไหมเราศึกษาข้อมูลก็คือว่าความเชื่อของคนจีนนะครับถ้าเราเซิร์ชดูเนี่ยปรากฏว่าเนื้อจระเข้เนี่ยทานแล้วชุ่มคอนะครับทำซุปชุ่มคอแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับคนที่เป็นภูมิแพ้ง่ายคนที่เป็นหวัดบ่อยนะครับขอบคุณทานเนื้อจระเข้แล้วจะช่วยได้ตรงนี้ก็คือความเชื่อของคนจีนแล้วก็สอดคล้องกับวิจัยเรื่องโปรตีนจระเข้ของมหาวิทยาลัยของรัฐด้วยนะครับแล้วก็น่าทำก็พยายามไปหาเนื้อจระเข้แล้วก็ทดลองทำนะครับแรกๆก็มีอุปสรรคคือทำได้3เดือนก็ลาขึ้นโอ้แล้วขาดทุนเป็นแสนหลักล้านเลยหลังๆก็พยายามคิดว่าเอาทำไมมันทำไม่ได้ทำไมมันทำถึง3เดือนลาขึ้นแล้วก็พยายามคิดปรากฏว่าเนื้อจระเข้เนี่ยความชื้นในเนื้อเนี่ยสูงกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นซึ่งอย่างที่เราทราบว่าเนื้อจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานใช่ครับอยู่ในน้ำก็ได้บนบกก็ได้ฉะนั้นเนื้อของเขาเนี่ยเหมือนเนื้อปลาผสมกับไก่เนื้อสดนะครับค่ะฉะนั้นเราจะมาทำวิธีเดียวกับหมูกับไก่เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำค่ะบวกกับนวัตกรรมสมัยใหม่ค่ะเข้ามาเมิร์จรวมกันนี่ไงก็คือเขาลองผิดลองถูกมาแล้วคุณผู้ชมเขาก็เจอปัญหามาแล้วหมดไปเป็นแสนแล้วจนกระทั่งได้กรรมวิธีได้วิธีการที่ดีที่สุดนะคะเป็นวิธีของชาวบ้านอีกแล้วเหมือนกันเมนูแรกก็คือทำเป็นจระเข้จระเข้ทุบใช่ค่ะจระเข้ทุบก่อนโอเคโอเคอ่ะนี่มาเป็นกล่องก็มีอันนี้แบบอบแห้งอบแห้งแบบทุบเพื่อจะเป็นแบบนี้ครับเอ๊ะแล้วตอนแรกที่ทำเป็นเนื้อยังไงคะที่ขึ้นราคะจะเป็นเนื้อแบบนี้แหละฮะแบบนี้ใช่ออกมาเป็นแบบนี้เลยแต่ว่า3เดือนเนี่ยขึ้นราแล้วแต่ตอนหลังเนี่ยนะฮะคืออยู่ได้ถึง2ปีเข้าแลบแล้วนี่อันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ตัวอย่างที่เทสมาถ้านั้นเราขอชิมตัวอย่างก็คืออยากจะรู้เหมือนกันว่าเนื้อจระเข้เป็นยังไงในชีวิตกูเชื่อว่าหลายคนไม่เคยแม้แต่จะได้ลิ้มลองเพราะฉะ
านั้นวันนี้เชิญเลยครับเชิญเลยเดี๋ยวจะขอชิมนี่คือเนื้อจระเข้ค่ะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะนี่นะที่เขาเชื่อกันว่าเนื้อจระเข้เนี่ยมีคุณสมบัติในเรื่องของปรับสมดุลร่างกายค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของหอบหืดภูมิแพ้เขาบอกกินตัวนี้แล้วจะดีแต่อันดับแรกต้องลองเรื่องความอร่อยก่อนคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงบ้างค่ะถามคุณพี่นิดนึงว่าแล้วอย่างจระเข้ค่ะส่วนไหนที่เรานำมาใช้แล้วทำไมถึงใช้ส่วนนั้นนะคะในส่วนของเนื้อจระเข้ที่เราคัดสรรเลือกมานะครับจะเป็นส่วนของเนื้อหางหรือว่าบ้องตันทำไมคะอะไรคะเพราะเนื้อหางนะฮะหางจระเข้เนี่ยเวลาสังเกตเวลาไปเที่ยวตามฟาร์มหางเขาจะสลัดสะบัดบ่อยนะฮะทำให้เนื้อหางของเขาเนี่ยมันแน่นค่ะและเป็นปั้นชิ้นใหญ่ไขมันไม่มีนะครับเนื้อจระเข้เนี่ยถ้ามีไขมันเนี่ยคือจบเลยจะเหม็นสาบเหม็นสาบใช่ที่หลายคนทำแล้วเหม็นสาบคุณมันมีเนื้อมันถูกต้องของเราจึงใช้เนื้อหางเพียงอย่างเดียวครับผมแกะอีกห่อได้ไหมคะอร่อยมากเลยเมื่อกี้แบบอร่อยมากคือลองชิมรสนี้ดูนะไม่มีกลิ่นสาบแล้วคือหลายๆคนที่ไม่เคยกินเนื้อจระเข้เราก็จะรู้สึกว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าแล้วมันจะเหม็นสาบไหมไม่เหม็นเลยคุณผู้ชมอย่างที่บอกคือร้านนี้เนี่ยเขาเลือกส่วนที่มันเป็นส่วนที่ดีที่สุดก็ว่าได้คือส่วนบ้องหางอันนี้อันนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเกิดกล้องซูมมาเนื้อหางของจระเข้เนี่ยเนื้อเขาจะแน่นมากแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันไม่มีมันเลยอ่ะคุณผู้ชมรสชาติของเขาคล้ายๆหมูเหมือนกันแต่มันจะนุ่มกว่าหมูเนาะใช่จะนุ่มกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่เราทุบหรือเปล่าทุบแล้วใช่ไหมคะใช่ครับส่วนหนึ่งมันนุ่มมากแล้วก็ที่สำคัญรสชาติอร่อยเหมือนเรากินคือเหมือนเรากินทั่วไปอ่ะคือเราไม่สามารถแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแตกต่างจากเนื้อชนิดอื่นๆมันก็เหมือนหมูไก่เหมือนอะไรอย่างงี้ใช่มีความแต่มีความรู้สึกว่านุ่มลิ้นมากกว่าใช่ค่ะนุ่มลิ้นมากกว่าคือมันมีความคล้ายนะคุณผู้ชมแต่ว่ามีความรู้สึกละมุนมากกว่าเวลาเราเคี้ยวไปแล้วจริงๆอาจจะเป็นมาจากกรรมวิธีต่างๆด้วยก็ได้อ่ะขอลองอันต่อไปอันนี้คือจระเข้ทุบเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นรสสมุนไพรรสสมุนไพรคืออันนี้ลูกค้าจีนจะชอบมากเป็นตัวที่เบสเซลเลอร์ในประเทศจีนเลยของประเทศจีนเลยนี่นี่เนื้อเขาจะเป็นประมาณอย่างนี้คุณผู้ชมก็คล้ายๆกับหมูทุบแต่นี่คือเนื้อจระเข้ทุบแล้วก็ปรุงรสเป็นรสชาติที่ขายดีมากๆโดยเฉพาะคนจีนชอบโอ้ยอันนี้หอมอ่ะหอมเหมือนแบบเป็นการยำเป็นเหมือนเป็นการยำแบบมีกลิ่นเครื่องเทศมีอะไรขึ้นมาด้วยใช่ใช่มันกินผัดพริกแกงอ่ะหอมอ่ะอร่อยมากอร่อยจริงๆคุณผู้ชมได้กลิ่นเครื่องเทศเหมือนเวลาเรากินพริกแกงอ่ะแล้วมันลงตัวใครเป็นคนคิดสูตรนี้ว่าจะต้องเป็นผัดพริกแกงอย่างเงี้ยคะคุณแม่ครับอร่อยจริงๆมันลงตัวมากอันนี้ใช้กรรมวิธีในการทุบก่อนครับต้องทำยังไงบ้างคะก็คือว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวทุบแบบออริจินอลธรรมดานะฮะแล้วก็เรานำเครื่องแกงเนี่ยมาผสมที่หลังมาคลุกเคล้าเพราะว่าสิงห์บุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ดังเรื่องเครื่องแกงอยู่แล้วมันเป็นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเรานำทุกอย่างมาบดนะครับแล้วก็พริกมาบดรวมกันแล้วก็มาผสมในจระเข้ทุบไม่แปลกใจทำไมคนจีนชอบคุณผู้ชมมันไม่ได้เผ็ดเกินไปมันกินได้กำลังดีแล้วกลมกล่อมเครื่องแกงก็อร่อยทุกอย่างกลิ่นหอมกลิ่นดีระหว่างเคี้ยวเราก็จะรู้สึกฟินกับเครื่องแกงแล้วก็ฟินกับเนื้อของจระเข้ที่ทุบมาเป็นอย่างดีอ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณจะลืมไปเลยเวลาเคี้ยวแล้วแบบเหนื่อยๆกลางค้างอันนี้ไม่นะอันนี้เขาเหมือนแบบเขาทุบมาแล้วแล้วเนื้ออร่อยกลมกล่อมมันเหมือนแบบเข้าไปในเนื้อแบบลงตัวมากจริงๆนี่เป็นสูตรที่ขายดีที่สุดของจระเข้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ได้คะอันนี้ราคาในประเทศนะครับก็คือที่จำหน่ายทั่วไปเนี่ยอยู่ที่แพ็คละ350บาทไม่แพงเลยใช่ค่ะครับนี่แหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ในฮ่องกงกับจีนขายดีจะเป็นตัวนี้ครับลูกค้าจะนำไปทำน้ำแกงก็คือจระเข้แห้งจระเข้แห้งอันนี้คือเราต้องเอาไปปรุงอีกทีนึงค่ะเอาไปปรุงอีกทีคือเรานำล้างน้ำนะครับถ้าเกิดว่าเราจะตุ๋นเนี่ยเราก็นำไปลงหม้อได้เลยแต่ถ้าเราต้องการนำไปผัดหรือไปทอดเนี่ยนะครับเราก็นำไปแช่น้ำมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับอ๋อเหรอคะผู้ชมอ่ะนี่ที่เห็นคือกรรมวิธีอะไรอ่ะอันนี้คือตากแห้งก่อนตากแห้งก่อนตากแห้งก่อนค่ะแต่ว่าในกล่องเนี่ยที่คนจีนฮ่องกงซื้อใช่
ป็นจระเข้แห้งจระเข้แห้งถ้าคุณอยากจะเอาไปตุ๋นก็คือลงน้ำตุ๋นเลยแต่ถ้าคุณจะเอาไปทำกรรมวิธีอื่นๆแค่แช่น้ำมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะ1ชั่วโมงจะกลับมาเป็นเนื้อจระเข้ปกติแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเราใช้กระบวนการในการดึงน้ำออกหรือว่าดีไฮเดรตทำให้คุณค่าในเนื้อเนี่ยยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเพียงแค่ดึงน้ำออกมาเท่านั้นสุดยอดและวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคุณพี่เนี่ยไม่ได้มามือเปล่าเพราะว่าจะมาโชว์เมนูให้เราได้ชิมกันด้วยวันนี้มีเมนูอะไรมาทำให้เราชิมคะจระเข้ผัดน้ำมันหอยฮ่องกงว้าวมาเดี๋ยวสลับพื้นที่ตรงนี้ให้กับคุณวัชรินเลยนะคะมาสาธิตกันก็คือใช้เนื้อตรงนี้เหรอคะใช่ครับโอ้โหนี่คนไทยจะมีโอกาสได้แบบชิมลิ้มลองเนื้อจระเข้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านแรกและร้านเดียวในประเทศไทยใช่ค่ะที่ขายเนื้อจระเข้นะแล้วเมื่อกี้เราลองไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าพอกินแล้วมันหยุดไม่ได้อะมันอร่อยมากว่าแล้วขออนุญาตคุณพี่ชิมต่อนะคะแต่เมื่อกี้ชอบอันนี้มากเลยอ่ะชอบที่ขายดีที่เมืองจีนอ่ะที่ผัดพริกแกงอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวอู้จะขอหยิบขออนุญาตหยิบของตรงนี้ออกนิดนึงโอเคค่ะมาคล่องตัวไหมคะคุณวัชรินประมาณนี้ได้นะคะคล่องตัวอยู่เนาะโอเคคุณวัชรินจะมาทำหน้าที่เป็นพ่อครัวในรายการของเราวันนี้ค่ะเริ่มต้นอันดับแรกใส่น้ำมันไปก่อนให้มันร้อนนะฮะให้มันร้อนก่อนใช่จริงๆก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายค่ะมีอะไรบ้างแนะนำเครื่องปรุงนิดนึงค่ะอันดับแรกก็น้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชแล้วก็ซอสปรุงรสซอสปรุงรสน้ำมันหอยสามอย่างแค่นั้นเองอร่อยแล้วเพราะว่าเนื้อจระเข้เขาเนี่ยจะมีความชุ่มชื่นอยู่แล้วน้ำมันใส่ประมาณนี้ใช่ไหมคะครับผมประมาณ2ช้อนโต๊ะประมาณ2ช้อนโต๊ะข้อดีของเนื้อจระเข้กับเนื้อหมูเนื้อวัวคุณวัชรินพูดอีกทีนึงว่ามันดีกว่ายังไงทำไมถึงราคาแพงกว่าเนื้อจระเข้คนจีนชอบที่ราคาแพงกว่าเนี่ยเพราะหนึ่งคือจำนวนจระเข้ที่เลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยยังน้อยนะครับคือเราไม่สามารถไปจับจระเข้ได้ตามธรรมชาติเพราะว่าจระเข้เนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างที่เราจำหน่ายอยู่เนี่ยคือจระเข้ที่ได้จากการเพาะพันธุ์จะต้องมีใบควบคุมของกรมปศุสัตว์อยู่ค่ะโอเคหนึ่งแสดงว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้กินเนื้อจระเข้นี่ผิดกฎหมายหรือเปล่าของเรานี่คือเราถูกต้องตามกฎหมายปกอันนี้เลยใช่ไหมคะแล้วกลิ่นเริ่มมาแล้วพี่อู๋ใช่แล้วข้อดีของเนื้อจระเข้อย่างนึงอย่างที่บอกข้อดีก็คือถ้าเกิดคนที่แบบค่อนข้างที่จะรักสุขภาพหน่อยกลัวอ้วนค่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นแหล่งโปรตีนอย่างดีที่ไขมันน้อยค่ะเพราะว่าจระเข้ปกติเป็นสัตว์ใหญ่นะคุณผู้ชมแล้วเขาก็แบบสะบัดตัวไปมาสะบัดหางไปมาแทบจะไม่ค่อยมีไขมันอยู่แล้วค่ะนะคะนี่คือวิธีการนี่กลิ่นเริ่มใส่จมูกแล้วค่ะพี่อู๋นี่ใส่เครื่องปรุงอะไรหรือยังคะยังค่ะทำไมกลิ่นหอมขนาดนี้เนาะมันดูแบบหอมกลมกล่อมในตัวของมันเองในเนื้อจระเข้เองเลยคุณผู้ชมนี่ตอนนี้เราเริ่มแบบว่าจมูกกลิ่นเกินนิดไม่ไหวแล้วนะคะขอหยิบมันนี่กินต่อนะคะคุณผู้ชมนะตอนนี้ติดตามรับชมอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นเมนูที่อาจจะแบบแปลกสำหรับคนไทยหลายคนแต่ว่าวัชรินหมูทุบและจระเข้ทุบวันนี้มาสาธิตค่ะเป็นเนื้อจระเข้ผัดอะไรนะคะผัดน้ำมันหอยฮ่องกงน้ำมันหอยฮ่องกงคุณผู้ชมคะโอ้โหนี่คือเจ้าแรกเจ้าเดียวถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบหรืออยากลิ้มลองเนื้อจระเข้ก็ไปกันได้ที่สิงห์บุรีนะจ๊ะนี่น่าทานมากๆนะทีมงานบอกว่าตอนนี้น้ำลายทีมงานก็เริ่มไหลแล้วนะคะน้ำลายสอแล้วกลิ่นหอมมากจริงๆนอกจากคนไทยแล้วค่ะคนจีนคนฮ่องกงนะคะหรือว่าชาวต่างชาติหลายๆคนเนี่ยก็จะแวะเวียนมาซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะของร้านวัชรินคุณผู้ชมเพราะว่าของเขาเด็ดจริงๆอร่อยจริงๆนี่ระหว่างนี้เราก็ขอชิมเลยตัวนี้มันเป็นตัวนี้เป็นตัวกรอบค่ะอบกรอบนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นทุบปกตินะคะก็จะไม่กรอบแต่ก็ทานได้แบบสบายๆไม่ต้องเคี้ยวอะไรเยอะแยะคือแบบนุ่มมากเสร็จแล้วอ่ะโอ้จระเข้นี่คือห้ามผัดนานผัดนานจะเหนียวอ๋อคือให้มันแค่ว่าสะดุ้งไฟสะดุ้งไฟก็พอใช่ๆยกเว้นไปตุ๋นให้กล้องช่วยกล้องจับนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างดูเผินๆ
จะคล้ายๆกับเนื้อปลาผสมกับไก่นะครับโอ้โหเนื้อปลาผสมไก่ไก่นะคะนี่นึกถึงข้าวสวยร้อนๆขึ้นมาทันทีเลยคุณผู้ชมคะมีข้าวเหนียวไหมคะคือถ้าปรุงเนื้อจระเข้เนี่ยคือห้ามใส่น้ำตาลเพราะว่าใช่เพราะว่าเราจะให้ความเค็มของซีอิ๊วเนี่ยนะครับตัดกับความหวานในเนื้อจระเข้เวลาทานเราจะรู้สึกเค็มก่อนเค็มพอเคี้ยวไปสักพักนึงเนี่ยพอน้ำในเนื้อจระเข้ออกมาจะหวานแสดงว่าเดิมทีเนื้อจระเข้นี่เขาหวานอยู่แล้วถูกไหมคะครับมันจะมีความหวานโดยรวมเชิญตรงกลางเลยค่ะนี่ให้คุณผู้ชมดูนะเนื้อจะเด้งเนื้อจะเด้งมาเดี๋ยวแบงค์จะขอชิมนะคะขอบคุณค่ะมาชิ้นนี้นะคะร้อนร้อนนี่เปล่าเลยชิ้นใหญ่ด้วยมากนี่เขาบอกเป็นเมนูเด็ดของคนฮ่องกงใช่ซึ่งคนไทยเองก็สามารถที่จะลิ้มลองกันได้เพราะว่าเขาเนี่ยก็มาแบบซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านเรานะคะเนื้อจระเข้เป็นเนื้อที่อย่างที่บอกเลยแหล่งโปรตีนชั้นดีคุณผู้ชมคะแล้วทานแล้วก็ไม่อ้วนน้อยกว่าเนื้อหมูถูกต้องและที่สำคัญคือเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยอย่างเช่นหมูไก่จะมีสารก่อมะเร็งนะครับทานไปมากๆเนี่ยจะไม่ดีมีโอกาสเป็นมะเร็งแต่ว่าเนื้อจระเข้เนี่ยจะเป็นเพียวมากจะไม่มีสารก่อมะเร็งจริงเหรอคะโหเป็นยังไงบ้างพี่อู๋จะบอกว่าใช่ไหมเธอไม่จะบอกว่าเนื้อมันไม่เหนียวเลยในความรู้สึกเราเฮ้ยพอพูดถึงจระเข้เราคิดว่ามันต้องเหนียวเลยต้องเคี้ยวยากแน่เลยแต่จริงคือไม่เหนียวเลยครับเคี้ยวเข้าไปนี่เหมือนไก่ที่เราคั่วๆหลนๆหลนๆหน่อยอ่ะรสชาติก็อร่อยอย่างที่พี่บอกคือจะมีความเค็มก่อนตอนแรกแต่พอเคี้ยวเข้าไปแล้วได้รับกลิ่นหวานแล้วรสชาติหวานแล้วนะคะค่ะนี่ฮะได้ข้าวเหนียวอีกสัก1ห่อนี่น่าจะแบบใช่เลยอ่ะมันต้องกินกับข้าวอ่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เดี๋ยวถามหน่อยเป็นเนื้อส่วนไหนอู๋ขออนุญาตชิมแต่ว่าระหว่างนี้อู๋อยากจะรู้ว่าเป็นเนื้อส่วนหางใช่เนื้อส่วนหางอย่างที่บอกคุณผู้ชมคะก็คือเนื้อส่วนนี้เป็นส่วนที่จระเข้เขาสะบัดไปมาอย่างเงี้ยมันได้ออกกำลังกายไปในตัวเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแหล่งโปรตีนอย่างดีที่ปราศจากไขมันคือมีไขมันน้อยมากนะคะขอชิมบ้างนี่คุณผู้ชมสดๆไปอย่างเงี้ยถามคุณพี่นิดนึงแล้วเราไปซื้อมาจากไหนอะไรยังไงคือเรารับจากฟาร์มทั่วประเทศเลยครับเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบคือเราจะใช้ส่วนหางโดยเฉพาะค่ะครับก็คือเรารับซื้อจากฟาร์มแบบถูกกฎหมายเลยนะคะแล้วเราไปดีลกับเขายังไงอะคะก็ต้องไปติดต่อเขาว่าถ้าคุณได้เชื่อจระเข้เมื่อไหร่เนี่ยส่วนหางทั้งหมดเราจะจองนะเห็นว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่แพงที่สุดในบรรดาจระเข้ด้วยกิโลกรัมเนื้อสดนี่เกือบ600บาทโหอืมแพงมากเลยนะเนี่ยถึงว่าเนื้อเขาอร่อยเคี้ยวแล้วสนุกอ่ะมันเหมือนแบบหนุบๆๆแต่ข้างในอ่ะนุ่มมากนุ่มมากจริงๆอร่อยจริงๆไม่แปลกใจว่าทำไมเนื้อส่วนหางถึงแพงที่สุดคุณผู้ชมค่ะอ่ะมาดูเนื้อส่วนหางนี่เลยค่ะให้คุณผู้ชมดูนี่ก็คือเนื้อส่วนหางค่ะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับนี่คือท่อนหางค่ะอ่ะแล้วที่ใช้ทุบนี่ก็คือเป็นเนื้อส่วนไหนบ้างส่วนหางครับอย่างเดียวเลยก็ส่วนหางเหมือนกันใช่ข้อดีก็คือเป็นแหล่งโปรตีนนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพตามความเชื่อของคนจีนฮ่องกงหลายๆคนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าช่วยในเรื่องสุขภาพใครที่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้อาการหอบหืดร่างกายไม่ค่อยสมดุลตัวนี้จะเข้าไปปรับสมดุลและที่สำคัญคุณผู้ชมอร่อยด้วยอร่อยด้วยอ่ะในวันนี้นะคะในฐานะที่แบบว่าร้านมาถึงที่นี่แล้ววันนี้คุณผู้ชมคะหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะราคาแพงหรือเปล่าจะกินเนื้อจระเข้ทั้งทีอยากให้คุณวัชรีนะคะพูดถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหน่อยว่าจริงๆแล้วราคามันสมน้ำสมเนื้อเพราะมันคือสิ่งที่แตกต่างแล้วมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่สำคัญถ้าบางคนกลัวมะเร็งตัวนี้เขาบอกมันไม่มีสารก่อมะเร็งด้วยโอ้นี่แหละนะคะอ่ะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมคะมาในรายการของเราแล้วฝากเลยละกันสำหรับใครที่สนใจบอกไปสิงห์บุรีแล้วอยู่ตรงไหนของสิงห์บุรีล่ะนี่มีคนถามเข้ามาเหมือนกันร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่ในอำเภอเมืองเลยพิมพ์ไปใน Google ว่าวัชรินทร์จระเข้ทุบจะขึ้นแผนที่ก็เจอขึ้นแผนที่ให้เลยก็เจอเลยอ่ะคุณผู้ชมเราไม่มีแฟรนไชส์ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างร้านที่ว่าเรามีในเซ็นทรัลพารากอนมีในเดอะมอลล์นี่คือตรงไหนคะก็ในส่วนของกูเม่มาร์เก็ตค่ะกูเม่มาร์เก็ตทั้งหมดก็คือที่สยามพารากอนเซ็นทรัลเทียเอ็มโพเรียมแล้วก็บลูพอร์ตหัวหินค่ะครับผมแล้วก็สนามบินดอนเมืองสนามบินเชียงใหม่สนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วก็ที่ภูเก็ตก็มีจำหน่ายหรือโทรไปสอบถามก็ได้นะคะนี่เลยตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอ0882143
1-1-1-1-1นะคะคุณผู้ชม1111หรือ0853791733ครับ0365126444นะคะคุณผู้ชมหรือว่า LINE แอดไปก็ได้นะคะก็คือที่ปุ้งปุ้ย RRK นะคะ Facebook ก็คือวัชรินหมูทุบจระเข้ทุบสิงห์บุรีวันนี้ฝากกับแฟนๆคนไทยหน่อยค่ะหรือว่าชาวต่างชาติที่ติดตามรับชมว่าทำไมต้องเป็นเนื้อจระเข้ครับก็อยากให้หนึ่งคือคนไทยเปิดใจกับตัวเนื้อจระเข้ครับเพราะหนึ่งคือเราได้สนับสนุนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เนื้อจระเข้ของเราเนี่ยมีประโยชน์นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบคือโปรตีนในเนื้อจระเข้เนี่ยอาจจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายเรื่องระบบทางเดินหายใจนะครับทำให้เรื่องของภูมิแพ้ไข้หวัดเนี่ยลดลงนะครับตรงนี้เหมาะสมมากนะครับก็คือทานง่ายไม่เหม็นคาวไม่เหมือนกับตามที่เราไปทานร้านอาหารป่าทั่วไปอันนี้เป็นเนื้อเนื้ออีกเกรดหนึ่งแต่ของเราเนี่ยอย่างที่เลี้ยงทราบคือเกรดพรีเมียมครับทานง่ายเกรดส่งออกคุณผู้ชมมีคุณหนุ่มกรุงเก่าบอกว่าน่าทานนะแต่กินไม่เป็นกินง่ายมากเดี๋ยวอุตส่าห์ที่กินดูอีกรอบนึงก็ได้ว่ามันง่ายจริงๆมันง่ายแบบง่ายจริงๆนะคะและที่สำคัญคือยิ่งอย่างเราอ่ะไม่เคยกินไม่เคยทานเลยเราทานเรายังรู้สึกชอบเลยยิ่งถ้าคนที่แบบเคยทานนะแล้วแบบเคยทานที่อื่นมานะมาทานที่นี่จะรู้เลยว่าเกรดคนละเกรดกันเลยพรีเมียมกว่ากันเยอะนะคะใช่อย่างนี้ถ้าสมมติว่าแบ่งเอาไปทานเล่นเนี่ยผิดไหมอ่ะไม่ผิดต้องทานแทนกับข้าวอย่างเดียวทานได้ทุกโอกาสนะครับรถติดนะฮะก็พกไว้ในรถได้เออนะจะบอกว่ามันเหมาะมากสำหรับทานเล่นและสำหรับท่านที่เดินทางไปต่างประเทศนะครับก็รสชาติผัดพริกสมุนไพรนี่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าเครื่องแกงอะไรต่างเนี่ย3เดือนกลิ่นก็ยังไม่หายค่ะโอ้โหคุณผู้ชมถือว่าเด็ดถือว่าโดนมากๆค่ะอ่ะวันนี้คุณหนุ่มกรุงเก่าขำเลยจ้าใช่ไหมทานให้ดูแล้วว่าง่ายแล้วคุณจะรู้ว่าเนื้อจระเข้อร่อยจริงๆวันนี้ฝากร้านอีกสักครั้งหนึ่งค่ะใครสนใจเดินทางไปที่ไหนแล้วสั่งซื้อยังไงคะครับสนใจนะครับก็ตั้ง Google Map เลยครับไปที่วัชรินหมูทุบจระเข้ทุบสิงห์บุรีนะครับหรือโทรมาที่โทรศัพท์0365126444ค่ะครับหรือที่สั่งที่แฟนเพจ Facebook นะครับวัชรินหมูทุบจระเข้ทุบสิงห์บุรีได้24ชั่วโมงรับรองคอนเฟิร์มวันนี้ออกรายการคนดังขอโชว์เราชิมแล้วลองแล้วอร่อยจนต้องยกนิ้วโป้งให้จริงๆนะคะเนี่ยแหละไม่แปลกใจว่าทำไมถึงมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติและกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ขายดีมากที่ประเทศจีนที่ฮ่องกงที่ไต้หวันและอีกหลายๆประเทศคุณเองก็สามารถลิ้มลองได้วันนี้ขอบคุณด้วยนะคะคุณวัชรินที่ให้เกียรติยกเนื้อจระเข้ทั้งแบบจระเข้ทุบแล้วก็จระเข้เมนูเด็ดวันนี้นะคะที่เขาบอกว่าถ้าไปฮ่องกงส่วนใหญ่ทำเมนูนี้นะคะก็คือเมนูอะไรนะคะเนื้อจระเข้ผัดซอสน้ำมันหอยฮ่องกงอร่อยมากๆจริงๆนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับยินดีครับผมอ่ะคุณผู้ชมช่วงนี้กินของอร่อยช่วงหน้ามีอะไรมาฝากโอ้ช่วงหน้าต้องบอกเลยนะคะใครที่แบบว่ามีในเรื่องของเฮ้ยฉันเคยทำกรรมอะไรมาไว้หรือเปล่าฉันจะต้องแก้กรรมยังไงนะช่วงหน้านี่ต้องบอกเลยนะคะคือบอกว่าคุณผู้ชมต้องรอดูนะคะว่ามีการสัมผัสกรรมได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้าสัมผัสได้แล้วเราจะยังไงแก้ยังไงนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันแน่นอนหรือใครที่ยังไม่รู้สึกไม่สบายใจช่วงนี้รู้สึกไม่โอเคในชีวิตมาปรึกษาเลยค่ะเรามี1ชั่วโมงให้คุณได้ปรึกษากับคุณหมอนะคะหมอตาแมนดาร่านั่นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามข่าวบันเทิงกันสักครู่นะคะวันนี้นะคะอยู่กับโบกาซุปตาในรายการชนะแบบบันเทิงนั่นเองค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาฝากผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันแจ็คปลื้มภรรยาเซอร์ไพรส์วันเกิดแบบจัดหนักจัดเต็มสภาเครือข่ายอาเซียนจัดพิธีมอบรางวัล AC Quality Award 2017ธนาคาร UOB ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาและเวิร์กช็อปกับการประกวดจิตรกร UOB ครั้งที่8วันนี้มีโอกาสได้ไปเจอสำหรับตลกชื่อดังอย่างคุณแจ๊สชวนชื่นนั่นเองค่ะ
เห็นว่าวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยคุณภรรยาสาวคุณแจงแอบเซอร์ไพรส์วันเกิดแบบจัดหนักจัดเต็มหนุ่มแจ๊สจะเซอร์ไพรส์ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะผ่านวันเกิดมาครับว่าเห็นชื่นมื่นมากเลยบรรยากาศคือแจงเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์เราความรู้สึกเรากลายเป็นผู้หญิงไปเลยอยู่กับแจงเออเรากลายเป็นผู้หญิงไปเลยนะคือเมียเซอร์ไพรส์ทุกครั้งเกิดมาได้เหยคบกันมาเซอร์ไพรส์เมียแค่ครั้งเดียวไม่เคยเลยก็บอกว่าจะไปคุยงานอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เอะใจแต่ที่แรกตอนเช้าเอะใจว่าที่มันเซอร์ไพรส์ปะวะมันจะเซอร์ไพรส์ปะวะแล้วก็ลืมนึกถึงไปเลยเพราะแจงมาอยู่กับเราตลอดทั้งวันวันนั้นอ่ะแล้วก็บอกแจ๊ดเดี๋ยวไปคุยงานนะไปที่โรงแรมเนี่ยไปคุยงานเราก็เข้าโรงแรมมันปกติเราใส่ขาสั้นเป็นผ้าใบนึงแต่งตัวดีๆแต่งตัวดีไปเฮ้ยนี่แต่ปุ๊บเดินเข้าไปมันพอเดินเข้าไปเสร็จปั๊บเหมือนเราเห็นอะไรมืดๆอยู่ในร้านอ่ะเราเดินแล้วเรากำลังจะบอกแกงว่าคือพอเดินเข้าไปเหมือนคนหันมามองเราคิดว่าใครก็จัดงานกันอยู่เราเข้าผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเลยบอกเฮ้ยแจงเข้าผิดแอบไปเวิร์ดแล้วคนอื่นที่นัดก็นัดมาหมดแล้วก็จัดแดงหมดเลยคุยกับน้องคุยอะไรให้เตรียมงานเลยซึ่งเขาแจงอยู่ผมตลอดเลยนะไม่ได้ไปแล้ววันนั้นก็คือไปพร้อมกันแล้วก็เซอร์ไพรส์พร้อมกันอีกหนึ่งงานที่น่าจับตามองกันนั่นเองค่ะนะคะสำหรับงาน AEC Quality Award 2017งานนี้มีคนดังดาราเข้ารับรางวัลกระจายครับข้างรวมไปถึงนะคะนักธุรกิจนะคะคนดังอย่างคุณนัตการบุรารมนั่นเองค่ะ CEO บริษัท NTB Plus Thailand และเจ้าของแบรนด์เจลลี่นั่นเองค่ะและคุณกฤษกรแสงสุวรรณเจ้าของแบรนด์กฤษกรได้มีการตบเท้าเข้ารับรางวัลในครั้งนี้วันนี้เรามีโอกาสสัมภาษณ์ CEO คนเก่งทั้งสองงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมความรู้สึกกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนัทการบุราลมประธานบริษัท NTB Plus Thailand และเจ้าของแบรนด์เจลลี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ผิวหน้าและผิวกายค่ะมีทั้งหมด6ผลิตภัณฑ์เพียวโซฟเพียวครีมเพียวโรชั่นเพียวดีดีครีมเพียวอันเดอร์อาร์มครีมและสินค้าตัวใหม่เพียวเฟสสกินครีมค่ะทางเราภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล AEC Quality Award 2017ค่ะและเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกแบรนด์เจลลี่ทุกๆคนซึ่งการันตีได้ว่าสินค้าแบรนด์เจลลี่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยค่ะเจลลี่Thailand เจ้าของแบรนด์เจลลี่ค่ะหรือ www.jellythailand.com ค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ID line @jelly ค่ะ jelly มี s ด้วยนะคะชื่อนางสาวกฤษกรแสงสุวรรณนะคะเป็น CEO แบรนด์กฤษกร Cosmetic ค่ะโอ้มีความรู้สึกตื้นตันใจและดีใจมากๆค่ะที่ได้มารับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ค่ะเป็นสกินแคร์นะคะเป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดตอนนี้ก็เป็นตัวครีมโสมไข่มุกทองคำนะคะแล้วก็อยากจะฝากช่องทางการติดต่อทางเฟซปอมแปมกฤษกรเบอร์โทรติดต่อ0813508699ค่ะอีกหนึ่งงานนะคะสำหรับธนาคาร UOB นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเขามีการเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาและเวิร์กช็อปการประกวดจิตรกร UOB ครั้งที่8นะคะงานนี้มีการแบ่งปันประสบการณ์และเส้นทางการทำงานด้านศิลปะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะสู่ระดับเวทีอาเซียนนั่นเองค่ะนะคะพร้อมมีกิจกรรมเวิร์กช็อปและสร้างสรรค์งานศิลปะวันนี้มีภาพสวยๆงั้นเดี๋ยวเราไปชมเสียงสัมภาษณ์พร้อมกับบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมการเปิดตัว Painting of the Year นะครับประจำปี2560นะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่8แล้วที่จัดขึ้นในประเทศไทยนะครับสำหรับ UOB Painting of the Year ของกลุ่มธนาคาร UOB นั้นได้จัดมาแล้วถึง36ปีนะครับด้วยความมุ่งมั่นนะครับว่าสังคมเนี่ยจะเจริญได้ไม่ใช่เพียงเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่จะต้องด้วยสังคมต้องเติบโตไปด้วยกันเราเชื่อมั่นว่าศิลปะจะเป็นตัวสำคัญที่จะส่งเสริมสังคมให้เจริญขึ้นได้ด้วยนะครับดังนั้นกลุ่มธนาคาร UOB จึงให้ความสำคัญกับการเรื่องการประกวดPainting of the Year อย่างต่อเนื่องกันมาครับสำหรับประเทศไทยก็เป็นปีที่8แล้วนะครับเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกิน
ครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามขอเชิญคนไทยท่องเที่ยวไทยสัมผัสเมืองไทยพักผ่อนแบบไทยที่สมุทรสงครามเมืองสายน้ำสามเวลาที่ถูกเปรียบว่าเป็นเวนิสเมืองไทยสมุทรสงครามแห่งนี้มีที่เที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เก็บเกี่ยวความสุขในแบบเรียบง่ายกับหัวใจของเมืองสายน้ำติดตามสารคดีท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามชุดสมุทรสงครามเมืองสายน้ำสามเวลาได้ทางช่อง8ไทยแลนด์เร็วๆนี้ช่วงคนดังขอโชว์คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการแบบนี้นะคะคุณผู้ชมต้องรอติดตามเลยค่ะเพราะว่าวันนี้รายการของเราเชิญหมอตามนในศาสตร์แมนดารานะคะมาพูดคุยในรายการต้องถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันกับตำนานของอียิปต์กว่า 5,000 ปีดังนั้นวันนี้ค่ะคุณมีเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินความรักที่คิดไม่ออกด้วยตัวเองสามารถให้อาจารย์ช่วยได้โดยเฉพาะวันนี้ค่ะมีน้องแบงค์นี่นะคะค่ะเอาปุ๊บไปเจอแจ็คพอตเลยไม่รอช้าดีกว่าต้อนรับด้วยหมอตามนตราแมนดาราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แอบมาก่อนเพราะปกติจะประจำอยู่กับมนตราแมนดาราใช่แต่นี้เมื่อกี้นี่ทุกคนกินเทพเข้าไปรู้ไหมกินเทพหรอคะใช่จระเข้ถือว่าเป็นใช่จระเข้เนี่ยถือว่าเป็นเทพเซเบกนะคะแล้วก็มีมัมมี่จระเข้ด้วยสองคนก็จะอายุยืนอย่างนี้นี่เองที่เขาบอกกินเนื้อกินเนื้อไม่สนใจเลยอร่อยมากจะพองพองกินนี่เราถึงบอกว่าชาละวันเจ้าโดนกินแล้วแหละวันนี้เราสองคนกินเจ้าเรียบร้อยแล้วใช่เรื่องนี้จะอายุยืนสักกี่ปีดีคะจะ5,000สามพันปีนี่นะพูดถึงเนื้อจระเข้นิดนึงจระเข้นี่คือเป็นเทพองค์นึงใช่เป็นเทพองค์นึงของตำนานอียิปต์นะคะเกิดจากลุ่มแม่น้ำไนล์สมัยก่อนเนี่ยลุ่มแม่น้ำไนล์เนี่ยจะไหลผ่านอียิปต์ตอนหลังเนี่ยพอเกิดลัทธินะคะความเชื่อตั้งแต่เหมือนกับอับบาฮิมนะคะเขาก็ออกจากอียิปต์ไปทำให้ไปเกิดศาสนาใหม่เป็นศาสนาคริสต์นะคะช่วงนั้นก็มีการกั้นแม่น้ำนายค่ะแม่น้ำนายพอถูกกั้นแล้วปลาไหลนองคลองไหลมาก็หายไปโอ้ก็กลายเป็นดินแดนแห่งความแห้งแล้งค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมวันนี้นะคะอย่าลืมนะการโทรเข้ามาดูดวงในรายการกันได้แบบสดๆกันเลยนะคะที่029423319 029423498หรือถ้าเป็นต่างประเทศนะคะก็บวก66ได้เลยหรือ18006945145เอาล่ะในตอนนี้เริ่มต้นจากคนแรกกันก่อนใกล้ตัวเราน้องแบงค์อาจารย์เมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเหตุเกิดเมื่อเช้านี้ค่ะเห็นเลยเห็นคาหนังคาเขาใช่ค่ะอาจารย์มาพอดีแล้วอาจารย์ก็เห็นพอดีก็เลยพี่โม่เดินไปชนชนใครไม่ชนไปชนพี่โม่เนาะค่ะช่วงนี้จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์นะเพราะเดี๋ยวจะได้ผชนกับสิ่งที่คาดไม่ถึงแล้วก็จะเป็นลาภผลอันยิ่งใหญ่ใช่ในอย่างนี้ภายใน1สัปดาห์ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในกระบวนการโชคลาภก็จะต้องมาแจ้งกันแล้วล่ะโอ้โหฟาดเคราะห์ไปก่อนเพื่อจะได้โชคใหญ่มหาศาลที่รออยู่ใช่ใช่ใช่ถ้าพูดถึงเรื่องของเทพเซเบกที่กินไปเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะจริงๆตอนแรกไม่กล้ากินรู้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยอียิปต์เนี่ยเขาเชื่ออย่างนึงนะว่าถ้าใครก็ตามกระโดดแม่น้ำนายให้จระเข้กินอ่ะคนนั้นอ่ะตายไปเนี่ยเป็นชีวิตเป็นอมตะแต่นี่กินจระเข้เหนือชั้นกว่ามั้ยเออชีวิตก็จะเป็นอมตะเหมือนกันใช่เขาถือว่าจะได้บุญมากนี่อันนี้เรากินเข้าไปเลยกินเข้าไปเลยค่ะคุณผู้ชมนะใช่ใช่เมื่อกี้แบงดูแล้วมีอะไรที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมแบงก็ครั้งนั้นตอนนั้นเราเจอกันครั้งแรกมีตัวอักษรย่อไปเป็นไงคืบคลานไปถึงไหนแล้ว
อ๋อก็จริงๆก็ตรงนะคะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าต้องเป็นขึ้นต้นด้วยตัวพีซึ่งคนที่คุยอยู่คนที่คบอยู่ก็คือเขาชื่อขึ้นต้นด้วยตัวพีจริงๆค่ะนี่ตรงเขาไม่ว่าเรากับเราเนาะตอนเปิดรายการรู้สึกภาษาลาวดิกชันนารีถ้าจะเบาเหล่าในบอลาได้คุณผู้ชมในระหว่างนี้รออยู่นะคำถามอะไรก็ตามแต่ส่งมาเลยทาง Facebook Live และอุ๊ขออนุญาตด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันด้วยหมอตาแมนดารามาพร้อมกับศาสตร์แมนดารานั่นเองคุณผู้ชมคะแต่ว่าระหว่างรอในตอนนี้ค่ะเราจะมีการทำนายทายทักนะเป็นดวงรายสัปดาห์ให้กับคนที่เกิดทั้ง7วันเริ่มต้นจากวันอาทิตย์ก่อนดีไหมคะดีค่ะเอาล่ะแล้วก็ระหว่างนี้อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และฝากคำถามมาได้ในสิ่งที่คุณอยากรู้ค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจะได้ลาภนะคะจากสัตว์สองเท้าก็คือคนด้วยกันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะได้ลาภจากยานพาหนะนะคะอาจจะได้เดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมิลดามาต่อกันสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคนที่เกิดวันจันทร์โอ้คนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้จะปวดหัวนิดนึงนะคะภายในรอบ7วันที่จะผ่านไปนี้นะคะจะปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องบุตรแล้วก็บริวารแต่บุตรและบริวารเนี่ยก็จะนำของขวัญใหม่ๆมาให้ของขวัญอาจจะทำให้ปวดหัวก็ได้ค่ะวันจันทร์ผ่านไปมาต่อกันสำหรับวันอังคารค่ะค่ะวันอังคารนะคะวันอังคารนะคะอาจจะมีปากเสียงกับคนในละแวกเดียวกันอาจจะเป็นคนรักนะคะหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างอุ๊วันอังคารอาจจะได้บริหารสมองนิดนึงค่ะอาจจะต้องระวังในเรื่องคำพูดใช่ไหมทะเลาะคนใกล้เคียงใกล้ชิดเราต้องระวังตัวเองแล้วล่ะวันอังคารใช่เกือบวันอังคารเกือบแล้วเกือบแล้วใช่เมื่อเช้าเกือบกับพี่โมจริงจริงไม่แต่เมื่อเช้าเนี่ยเราจะไปบวยบายเขาไม่ได้เพราะเราผิดไงเราต้องระวังตัวเองมินาเนี่ยห้องแต่งหน้าเงียบเลยเงียบเลยสยบความเคลื่อนไหวใช่มาต่อกันที่วันพุธเป็นวันอุเองเป็นอย่างไรบ้างสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะคะของอุนะคะมิลดาเนี่ยนะคะก็จะได้เดินทางเป็นสัปดาห์ของการเดินทางเหมือนกันนะอุสัปดาห์การเดินทางสัปดาห์ของการเดินทางอาจจะมีการเดินทางได้ไปพบคู่บุญนะคะคู่บุญเนี่ยอาจจะเป็นการงานใหม่ค่ะอ๋อค่ะมาต่อกันที่พุธกลางคืนค่ะค่ะพุธกลางคืนโอ้โหอู้ถามถึงพุธกลางคืนช่วงนี้พุธกลางคืนนี่ก็จะต้องรัดเข็มขัดให้เยอะๆนะคะเพราะว่าเงินถุงเงินถังเนี่ยก็จะขอดบ้านไปแล้วแต่พุธกลางคืนก็จะมีโชคลาภจากก้อนเงินก้อนทองเหมือนกันเสียไปก็จะได้มาอู้ค่ะลักษณะนั้นที่วันพฤหัสค่ะพฤหัสบดีพฤหัสนี่ชอบมากนะคะสิ่งที่หวังไว้จะสมหวังค่ะจะมีเกณฑ์การสมหวังสมความปรารถนาค่ะโอ้โหดีใจด้วยสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสคุณคิดอะไรอยู่คุณได้สมหวังตามที่คุณคิดเอาไว้เลยนะคะคนใกล้ตัวมีระดาเป็นไงเป็นคนวันพฤหัสมีหน้าดูไซโคนอกหน้าเลยมาที่วันศุกร์กันต่ออาจารย์วันศุกร์เป็นอย่างไรบ้างคะวันศุกร์วันศุกร์ก็ค่อนข้างวุ่นวายนะคะเกี่ยวกับปัญหาของคนรอบข้างนิดนึงแต่ยังไงก็ตามวันศุกร์เนี่ยก็จะได้โชคลาภใหม่ๆนะคะจากการเดินทางแล้วก็ได้ชิมอาหารอร่อยอร่อยโอ้โหรับท้องรับปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถึงวันเสาร์บ้างวันเสาร์เป็นอย่างไรวันเสาร์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรพิเศษกับเขานะคะเขาน่าจะโชคดีได้รับอิทธิพลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แก่พระนเรศวรหรือสมเด็จพระพุทธชินราชนะคะอาจจะมาประทานพรให้เขาค่ะล่ะตอนนี้นะคะเราก็มีการดูดวงครบแล้วนะคะสำหรับคนที่เกิดวันทั้ง7นะคะตั้งแต่วันจะอาทิตย์จนถึงวันเสาร์เลยคุณผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นแนวทางชีวิตในช่วงสัปดาห์หน้าก็จะเป็นอย่างไรบ้างจริงๆการใช้ศาสตร์นี้ก็คือใช้เหรียญในการโยนใช่ค่ะวันนี้เดี๋ยวถ้าอู้มาช่วงกลางวันวันนี้เราก็จะมีลูกค้านะคะมาประมาณ3คนโอ้โหใช่ๆลูกค้าที่แบบติดตามรับชมรายการอย่างนี้ใช่ๆแล้วก็อยากจะมาสัมผัสกรรมใช่ใช่ใช่ก็กลายเป็นเรื่องมีเกินไปแล้วก็อย่างมีก็ที่นี่เองนะคะเขาจะปวดหลังอยู่นานมากแล้วก็กินน้ำมนต์ไปก็ดีขึ้นน้องแนทพี่แนทกันนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของการสัมผัสกรรมดีกว่าค่ะอาจารย์สัมผัสกรรมในปกติอาจารย์ใช้วิธีการไหนในการสัมผัสกรรมอะคะจริงๆก็ต้องใช้จากสมาธินะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เราก็อยากจะให้ผู้ที่มารับการ
ตรวจเนี่ยรู้ได้ด้วยก็เลยทำมาเป็นเรื่องของขันน้ำมนต์ตอนนี้ทำมาเป็นเรื่องของขันน้ำมนต์เนี่ยก็จะออกมาในเรื่องของอัตลักษณ์รูปร่างหน้าตาเฉพาะไปไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์เลยเนาะน่าเสียดายเหมือนกันจ้ามีระดาเขาใกล้ชิดใช่ใช่ใช่แต่ก็เคยเจอครั้งแรกที่ทำขันน้ำมนต์สองคนใช่แต่อาจจะไม่ได้รุนแรงมากหรือว่าถึงขั้นแบบมีอาการอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ช่วงหลังก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะช่วงหลังพูดถึงเคสนี้หน่อยค่ะอาจารย์นี่คือวิธีการสัมผัสกรรมใช่ไหมคะอ๋อเรามีสายก่อนเนาะสวัสดีค่ะทักทายสายนี้ด้วยค่ะค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณอะไรนะคะจอร์ดครับอะไรนะคะจอร์ดครับคุณจอร์ดเสียงมาเต็มๆเลยคุณจอร์ดอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยนนทบุรีครับนนทบุรีนี่เองฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนคะอ๋อFacebook ครับ Facebook โอเคค่ะโอเคคุณจอร์ดมีอะไรอยากจะสอบถามคะอ๋ออยากถามเรื่องโชคลาภครับคุณจอร์ดจะถามเรื่องโชคลาภค่ะจอร์ดชอบโชคลาภของคุณจอร์ดนะคะเพราะจะได้มาจากเพื่อนทั้งนั้นเลยเพื่อนนะคะแล้วก็จะเป็นโชคลาภที่เป็นไกลบ้านเรียนเข้ามาเติมเต็มนะคะเรียนครั้งแรกเข้ามาเป็นโชคลาภเรียนครั้งที่2เข้ามาเติมสาหักของตัวเองนะคะโชคลาภที่ได้เนี่ยได้ไม่ยั่งยืนนะคะยังไงก็ได้อยู่แล้วโชคลาภจากเพื่อนนะคะแต่โชคลาภที่ได้ระยะยาวเหมือนปลาตะเพียนก็คือได้จากตัวเองค่ะก็อย่างนี้ก็ถือว่าโชคดีเนาะทำอะไรก็ช่วงนี้ค้าขึ้นไม่เหมือนคนอื่นถือว่าดีทั้งจากคนรอบข้างและจากตัวเองเลยค่ะคุณซ้อนในเรื่องของโชคลาภนอกเหนือจากเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะถามคือเรื่องอะไรเอ่ยอยากถามเรื่องธุรกิจครับธุรกิจอะไรค่ะถามว่าจะมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นไหมครับหรือว่ามีอนาคตจะลดลงไหมครับอะไรนะน้องมีแนวโน้มธุรกิจจะดีขึ้นหรือเปล่าคะจริงๆจากเหรียญเมื่อกี้นะคะก็คือมีโชคลาภแล้วก็คือถ้ารวมกันแล้วดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเหรียญที่โยนมาเนี้ยลักษณะคล้ายๆตัว M แต่เป็นตัว M ที่ขาดช่วงก็คือว่าธุรกิจของเขาเนี่ยไม่ได้มีเงินรองรังสักทีเดียวถ้าเหรียญเติมเต็มในครั้งที่2ก็จะบอกได้ว่าต้องท้าขายเกี่ยวกับของสวยงามอุ๊ตอนนี้คุณจอทำธุรกิจขายอะไรอยู่หรือเปล่าคะอ๋อขายเสื้อผ้าครับขายเสื้อผ้าที่ไงของสวยงามอันนี้ก็ถือว่าได้ใช่ไหมคะเขาท้าขายเกี่ยวกับของสวยงามนะคะแล้วก็จะต้องเป็นพวกนำเข้าหรือส่งออกก็จะได้เงินเยอะนะคะไม่ใช่ผลิตในประเทศค่ะอันนี้ผลิตในประเทศไหมคะหรือว่ามีการส่งออกบ้างไหมคะอ๋อยังไม่มีครับในอนาคตครับค่ะแล้วในอนาคตจะเป็นไปได้ไหมคะอ๋อเป็นไปแน่นอนครับนี่นะคะถ้าแบบส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยโอกาสจะรวยเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่เพราะว่าเขามาเรื่องของเหรียญรูปแรกเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการค้าการขายต่างประเทศดีใจด้วยนะคะใช่ใช่ใช่ขอบคุณค่ะอาจารย์แม่นมากเลยนะครับค่ะอะไรนะคะบอกอาจารย์แม่นมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลองทำตามที่อาจารย์แนะนำดูเนาะนะคะบางทีเนี่ยถ้าลองได้นำเข้าส่งออกขายต่างชาติก็จะดีขึ้นเดี๋ยวนี้น้องอู๋ใครๆก็นำเข้าส่งออกง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าอะไรอะระบบ Facebook ระบบอะไรเนี่ยนะคะเหมือนอย่างทีวีของเราเนาะก็ไปทั่วโลกน้องอู๋วันนี้ก็แฟนคลับก็อะไรนะจากญี่ปุ่นจากฮ่องกงจากจีนก็เริ่มเข้ามาแล้วใช่ใช่ใช่แฟนคลับต่างประเทศนะคะเช่นเดียวกันวันนี้ค่ะแฟนรายการที่ติดตามรับชมอยู่ต่างประเทศโทรเข้ามาได้นะคะ18006945145 18006945145หรือในประเทศไทย029423319 029423498ค่ะดูดวงคุณพานุวัฒน์คุณพานุวัฒน์บอกว่าอยากทราบเรื่องการเงินแล้วก็การงานครับการเงินของคุณพานุวัฒน์เนาะเป็นช่วงขาลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะขาลงใช่ใช่ขาลงอย่างเห็นได้ชัดเลยอันนี้เราจะมาดูกันแต่มันเป็นขาลงแล้วก็มันมีขาโชคดีลงไปให้สุดเลยนะคะไม่ต้องสนใจแล้วมันเวลามันพุ่งขึ้นเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมากเขาเรียกว่าเป็นตัวฮกนะคะโชคลาภมาถึงแล้วแต่ถ้าเป็นทางอียิปต์เรานะคะก็จะบอกว่ากำลังตั้งฐานค่ะกำลังตั้งฐานอยู่นะคะมีคนต่อไปไหมน้องแบงค่ะมีคุณภากรนะคะบอกว่า
เกิดวันที่2กรกฎาคม2534อยากถามเรื่องของการงานและก็สุขภาพค่ะการงานและสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะการงานและสุขภาพนะคะของเขาเนี่ยนะคะจะต้องถือว่ามีปัญหานะคะเกี่ยวกับโรคช่องท้องนะคะอาจจะกินเยอะไปนะคะกินเยอะไปแน่นไปหรืออะไรไปแล้วก็มีปัญหาเรื่องของลำไส้ขดที่ยาวมากนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายได้ค่ะนะคะมีสายเข้ามาอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะชื่อทีครับอะไรนะคะชื่อทีครับคุณพีนะคะคุณพีเกิดอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพนะคะคุณพีมีเรื่องอะไรอยากจะปรึกษาอาจารย์คะอ๋ออยากรู้เรื่องความรักกับเรื่องการเงินนะครับความรักกับเรื่องงานคุณพีเอาความรักก่อนความรักนี้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนหรือยังของพีแล้วครับยังเพราะว่าดูจากเหรียญเนี่ยยังไม่มีใครเลยมันมีรักมาเป็นช่วงๆนะคะนะคะช่วงๆไม่เป็นหลินหุ้ยนะคะตอนนี้ถามว่าแล้วอย่างเงี้ยจะเจอรักจริงๆเมื่อไหร่ค่ะค่ะอีก3ปีกับอีก2เดือนนะคะลองดูนะคะตอนนี้ถามเรื่องการงานค่ะการงานก็คงสร้างคล้ายๆเดียวกับความรักนะคะต้องถามว่าเราเลือกงานมากไปหรือเปล่าหรือว่าเราสเปคงานที่เราชอบมากไปก็อยากจะบอกว่าบางอย่างต้องตั้งเนื้อตั้งตัวจากประสบการณ์นะคะครับอายุเท่าไหร่แล้วคะ24ครับ24ยังเด็กเลยค่ะตอนนี้ลุยงานไปก่อนลุยงานไปก่อนอาจารย์บอกอีกประมาณ3สองปีกับสองเดือนสามปีกับสองเดือนโอ้จำแม่นมากเอาไว้ไปโฟกัสตอนนั้นก็ได้จะมีแบบตัวเลือกให้เลือกเยอะเลยตอนนี้หญิงเยอะมากใช่ไหมตอนนี้จะบอกว่าห้าต่อหนึ่งห้าต่อหนึ่งอ่ะห้าต่อหนึ่งเป็นเก้งกวางซะละ25%เพราะฉะนั้นคู่บวชพระอีกเดี๋ยวนะถามคุณพี่เขาก่อนไหมคุณน้องก่อนไหมว่าคุณน้องชอบผู้หญิงหรือผู้ชายคะไม่ใช่อ๋อผมชอบผู้ชายค่ะจบเลยนะอย่างนี้ก็ถือว่าตัวเลือกเยอะเหมือนกันตัวเลือกเยอะนะคะเพราะว่าอัตราการเกิดแล้วเป็นตั้งอีก 25% ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะครับผมมากครับสวัสดีค่ะอย่างที่บอกอย่างนี้ผู้หญิงนี่เยอะเต็มบ้านเต็มเมืองผู้ชายเลือกได้5ต่อ1นะคะอัตราประชากรเป็นอย่างนั้นผู้หญิงก็เสียใจน่าดูเลยนะคะตอนนี้เปิดรับสายเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมโทรเข้ามาในรายการได้สายต่อไปมาแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะอยากถามเรื่องสุขภาพหน่อยครับอ๋ออยากถามเรื่องสุขภาพชื่อคุณอะไรเอ่ยชื่อจอนครับคุณจอนคุณจอนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเรื่องสุขภาพค่ะอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างอ๋อเรื่องสุขภาพขอโทษค่ะตอนนี้มีปัญหาสุขภาพอยู่ไหมคะเพราะดูจากเหรียญเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะเหมือนกับจากซีกข้างหนึ่งนะคะซีกร่างกายข้างหนึ่งมีปัญหาอันนี้ต้องถามว่า มีปัญหาอยู่ไหมคะร่างกายซีกขวามีปัญหาไหมคะใช่ครับตอนนี้พอร่างกายซีกขวามีปัญหาเนี่ยมันไม่ทราบว่าจากตรงนี้เขาเรียกอะไรขาบนสะโพกไม่ใช่หางขาบนหางไม่มันหางจระเข้ที่เรากินเมื่อกี้แล้วนะคะตอนนี้พอสุขภาพข้างหนึ่งมีปัญหามันก็จะมีปัญหามันมาแน่นหน้าอกค่ะอันนี้สุขภาพเนี่ยบ่งชี้ชัดว่ามีปัญหาชัดเจนตอนนี้ทางกายภาพของที่ไปรักษาเนี่ยไปรักษาหรือยังคะก็ตอนนี้กำลังรักษาอยู่ครับกำลังรักษาอยู่ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะอยากรู้ว่าจะหายเมื่อไหร่อ่ะครับอ๋อจะหายเมื่อไหร่จะดีขึ้นเมื่อไหร่คะตอนนี้มันที่ไปรักษาที่ไหนประทานโทษค่ะก็คือจริงๆไปหาหมอแล้วทีเนี้ยเขาก็ให้กลับรักษาตัวที่บ้านครับเพราะว่าเหมือนกับการรักษาเนี่ยมันผิดปกตินะคะรักษาไม่เขาวินิจฉัยว่าเป็นอะไรคะก็กระดูกหักครับกระดูกหักจากไหนคะอุบัติเหตุหรือเปล่าคะหรือจากอะไรคะอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุตอนนี้จากที่เมื่อกี้ถามไปเนี่ยเขาบอกว่าการรักษาเนี่ยเหมือนรักษาไม่ถูกจุดนะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าเขาไม่ได้เข้าเฝือกให้เราหรือยังไงคะทันโทษก็มันเป็นเหมือนสายรัดไว้หลังกระดูกไม่ได้เข้าเฝือกอะครับ
ไม่ได้เข้าเฟือกแต่ว่าเป็นสายรัดกระดูกไว้เฉยๆครับแต่นี่มันก็เลยไม่ต่อกันอ่ะเหรอคะมันก็ยังมันจะต้องรอเวลาหน่อยนึงเดี๋ยวแม่อาจารย์กำลังแนะนำว่าไว้ไปทำผสมหรืออาจจะลองไปหาเพิ่มอีกที่นึงมั้ยคะอย่างงี้ได้มั้ยคะเดี๋ยวนะคะใช่คล้ายๆอย่างที่อู๋บอกเพราะว่ามันไม่เชื่อมถ้ามีมันเขาบอกว่าทิ้งไว้อย่างนี้มันจะเชื่อมเหรอคะแต่จากดูจากเหรียญมันไม่เชื่อมลองไปปรึกษาเพิ่มเติมที่อื่นที่อื่นใช่ใช่คือกล่าวว่าเดี๋ยวรอหมอนัดอีกทีนึงแล้วจะไปดูครับว่าอาการเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้ก็แจ้งคุณนะคะว่ามันขาดการเชื่อมของกระดูกนะคะก็ลองดูอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีหมอทางแพทย์แค่ทางเลือกนะคะแต่ถ้าถามระยะเวลาต้องใช้ประมาณอีก3เดือนครึ่งนะคะ3เดือนครึ่งค่ะถึงจะดีขึ้นถึงจะดีขึ้นค่ะมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะเรื่องการเงินหน่อยครับการเงินค่ะชอบการเงินของเขาเป็นยังไงคะอาจารย์ดีเหรอคะเงินเลย แต่ว่าเขาก็มีโอกาสได้เงินใช้เขาไม่มีเงินส่วนตัวแต่เขาได้มีเงินอยากใช้ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะยังไม่ค่อยมีเงินเก็บหรือเปล่าหรือยังไงคะมันเป็นเงินที่เขาใช้คือมันไม่ใช่เงินของเขาอาจจะเป็นเงินคุณพ่อคุณแม่หรือเงินอุปถัมภ์จากครอบครัวนะคะแต่ในยะนี้ชอบวิธีการที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเท่ากับคู่อุปถัมภ์เขาเยอะนะอุ๊อุปถัมภ์เยอะนี่เรามาดูต่อก็ช่วงนี้ถือว่าเราได้พักฟื้นหมออยากให้สวดมนต์นิดนึงเป็นบทยอดพระกันตรายปิฎกถ้าสวดครบ9วันปฏิหารจะเกิดขึ้นกับน้องในเรื่องของการงานนะคะนอนเฉยๆอย่างนี้ก็มีงานให้ทำแหละนี่ลองสวดยอดพระกันตรายปิฎกดูนะคะน้องจอนใช่ใช่ใช่ฝากจริงๆฝากจริงๆนะคะหวังใจว่าอยากให้ทำนะแล้วก็เรื่องสุขภาพก็หาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มขึ้นเพื่อให้กระดูกมันยึดติดติดยึดยึดติดคล้ายกันค่ะโอเควันนี้ขอบคุณนะคะคุณดาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรายการนี้ดีจังเลยอ่ะทำไมคะมีแต่หนุ่มๆโทรเข้ามาเราจะแซวว่ามีแต่หนุ่มๆนะคะโทรเข้ามาสาวๆติดตามรับชมอยู่นี่ก็โทรมาได้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องอะไรทั้งการงานการเงินความรักหรือแม้กระทั่งเรื่องของกรรมรู้สึกว่าชีวิตมันยุ่งยากเหลือเกินเป็นเพราะกรรมหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอย่างเช่นวกกลับมาคุยเรื่องหนึ่งตอนนี้เขาบอกว่าทำกรรมอะไรเอาไว้ก็ย่อมได้รับผลอันนั้นนะคะใช่ใช่โดนจับแล้วอาจารย์ที่เราพูดถึงเมื่อหลายวันก่อนจับรายการกับน้องอุค่ะพิธีกรก็เครียดหมอก็เศร้าสองคนเพราะว่าเสพข่าวกันใช่ใช่ใช่แต่ว่าไม่ชอบอย่างหนึ่งน้องอุคือว่าก็จะมีคนแบบว่าเอาแอคเซสซอรีไปตามขายแบบกระเป๋าหมอนบ้างชุดบ้างคือใช่คุณหากินกับอะไรข้อแรกนะแล้วก็ที่มาของเขาที่เขาดังเนี่ยเขาดังมาจากความทุกข์ยากและน้ำตาเนาะไม่น่าจะเอามาเป็นแบบอย่างก็รู้สึกแบบสังเวชใจเหมือนกันเนาะจริงๆก็มีกระแสที่คนดังดาราเนี่ยก็หลายคนออกมาพูดถึงนะคะว่าจริงๆคนคนนึงที่ฆ่าหันศพคนก็ไม่น่าที่จะมาทำให้เขาเป็นไอดอลหรือว่าโด่งดังได้แล้วก็ตำรวจก็พิกลพิการเนาะอันนี้ขอพูดเลยแบบแล้วแต่งหน้าได้มาร์กหน้าได้พองหน้าได้คืออะไรมีคำถามจากสังคมเหมือนกันว่าทำไมไม่ใส่กุญแจมือแล้วทำไมยังพองหน้าได้อยู่ถึงทิ้งตาป่าได้อยู่คือคุณต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแบบวันนี้ก็รู้สึกแบบว่าจากที่เราเสพเนาะจากที่เราเสพข่าวก็รู้สึกไม่นับถือเหมือนกันค่ะแต่ว่าวกกลับมาพูดถึงเรื่องของกรรมที่เขาบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วทำไมคนทำชั่วยังคงได้ดีอยู่มันเป็นเพราะเราในเกี่ยวกับเรื่องของกรรมหรือเปล่าคะอาจารย์ดูเราเอาคุยเรื่องใครก่อนดีอ่ะเรื่องกรรมเนี่ยค่ะบางคนเขาบอกว่าเราดูน้องแอมเลยดีกว่าน้องแอมตอนนี้เขาคิดอะไรค่ะโอ้โหแล้วนี่เหรียญดูได้ขนาดนั้นนะคะคนที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะใช่น้องแอมตอนนี้แกสเตเบิลมากเลยนะคะนิ่งมากเลยนะคะนิ่งมากถามว่านิ่งเพราะอะไรนะคะนิ่งเพราะว่าแกดูวิบากอยู่แกดูผลอยู่นะคะดวงวิญญาณตอนนี้ไม่ได้บีบร้องไม่ได้อะไรนะคะนิ่งอยู่นิ่งเพื่อทำอะไรบางอย่างค่ะอุ๊บเป็นไงนี่ยังไงหมอเนี่ยชอบหมอชอบคือดวงวิญญาณเนี่ยหวีดร้องที่จะทำอะไรบางอย่างเพราะว่าเขาเนี่ยมันจะมีกระแสบอกว่าน้องสาวๆ3 4 5คนเนี่ยจะ
จะรอดแล้วก็ออกมาดีนะคะแต่หมอก็จะเป็นดูตามเหรียญนะคะไม่ได้เป็นการสาปแช่งน้องๆพวกนั้นน้องๆพวกนั้นก็จะมีอัตวิบากกรรมไม่ต่างไปกับน้องเขาเลยก็อาจจะจำคุกตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้หรอคะไม่ถูกประหารไม่ประหารประเทศเรามันไม่มีเนาะมันมีน้อยมากจนบางคนก็มีวิจารณ์กันเยอะเหมือนกันประหารประเทศเรามันไม่มีแต่ว่าเขาจะมีการตายด้วยความแปลกๆเนี่ยภายใน 4-5 เดือนเนี่ยค่ะพี่ก็เลยงงไงว่าตอนแรกเหรียญน่ะดวงวิญญาณจริงต้องอาฆาตเนาะแต่กลายเป็นว่าดวงวิญญาณเนี่ยนิ่งมากนิ่งปุ๊บเนี่ยก็ประมวลความได้ว่าภายใน 4-5 เดือนเนี้ยมันจะมีการตายตกไปตามกันแบบแปลกๆนี่ก็เหมือนกับว่าก็เป็นผลกรรมที่เขาทำจากวิบากกรรมของเขาอาจจะตายตกตามกันแบบแปลกๆเพราะว่าเขาปิดปากหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะอู้ใช่ไหมอันนี้คือเป็นการคาดเดาใช่คาดเดานะคะแต่ก็ดีใจที่น้องแอมแกสงบเป็นครั้งแรกเนาะที่เรารู้สึกว่าอยากร้องทุกข์ให้ผีใช่ไหมค่ะในเคสนี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะแต่ว่านอกเหนือจากประเด็นที่มีการพูดถึงกันเยอะในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หัวสีต่างๆแล้วคุณผู้ชมคะเมื่อกี้อาจารย์ก็ใช้สารในการโยนเหรียญได้เกาะกระแสกันหน่อยแล้วกันช่วงนี้เป็นประเด็นที่หลายคนติดตามกันเราก็ไม่เคยเลยเนาะอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นยังไงค่ะวกกลับมาพูดถึงเรื่องของการสัมผัสกรรมเมื่อสักครู่นี้ที่มีสายโทรเข้ามาก่อนพอดีจริงๆเคสต่างๆที่มาให้อาจารย์สัมผัสกรรมก็คือจะต้องมีการดูจากน้ำมนต์ใช่ใช่ใช่โดยการหยดเทียนนะคะค่ะโดยการหยดเทียนค่ะคือปกติเนี่ยเราจะเข้าใจภาพมันอยู่แล้วแต่คนเนี่ยถ้าไม่มีอัตลักษณ์มาแสดงเนี่ยมันเหมือนคนเนี่ยมันจะดิ้นเนาะนึกออกไหมจะดิ้นแบบเอ๊ะฉันไม่ใช่หรอกเห็นคนเดียวมัวเปล่าไอ้พวกอย่างนี้อัตลักษณ์ที่มาแสดงเนี่ยเพื่อทำให้คนเนี่ยไม่ถูกมัดอย่างที่แม่คนนี้วันนั้นหนูอยู่วามิโลเคสนี้ก็ท่านก็ออกมาเป็นกระสือเนาะนี่เคสนี้ใช่หรือว่าอย่างที่เมื่อกี้เราโยนเหรียญไปใช่ไหมคะอย่างน้องจอนนะที่โยนมาเอ๊ะทำไมทราบได้ไงว่าน้องขาเดินไม่ได้เป็นสิ่งโดยการโยนเหรียญอะไรอย่างเงี้ยอูสามารถที่จะตอบได้น่าจะอันแรกคือการโยนเหรียญกับแบบที่สองคือการสัมผัสกรรมโดยการใช้สัมผัสกรรมเนี่ยคือเจ้ากรรมในเวรเขาจะต่อรองแล้วล่ะอูเพราะเขาจะแยกกันไปโดยดีละมันเป็นวาระที่มันเหมือนกับทวงหนี้กันพอสมควรแล้วล่ะต่างคนต่างจะแยกย้ายน่ะอูเขาก็เลยต้องมาคุยว่าฉันแบบนี้นะฉันต้องการแบบนี้เธอก็ต้องแบบนี้นะเพื่อประมวลการกันแล้วก็เลิกลากันไปจริงๆการสัมผัสกรรมเนี่ยสามารถที่จะช่วยชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรคะอาจารย์จริงๆแล้วการสัมผัสกรรมก็ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้เลยนะโอ้โดยลักษณะก็เราได้รับการให้อภัยแล้วพอเราได้รับการให้อภัยช่องทางของการทำมาหากินหรือโชคลาภหรือการวาดหวังที่จะสร้างอนาคตเราก็เปิดหมายถึงเราก็จะได้รู้ว่าเรามีกรรมอะไรอยู่ที่เจ้ากรรมนายเวรเขาคือสัมผัสได้จากตรงนี้แล้วอาจารย์ก็จะให้เขาแนะนำไปทำบุญหรือไปทำอะไรต่อเนื่องต่อยอดอะไรเงี้ยใช่ใช่อันนี้ก็คือน้องคนหนึ่งชื่อน้องมิกิเนาะเป็นลูกของคนมิกินี่นะคะตอนแรกมาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะดูหรอกพอเห็นของคุณแม่เนี่ยใช่แล้วก็ตอบได้หลายคำถามน้องมิกิก็เลยบอกว่าขอลองด้วยขอทำด้วยนะคะเห็นคุณแม่แล้วก็ตัวเองก็เลยอยากจะลองด้วยใช่ใช่นะคะได้ข่าวว่าคุณแม่เขาเมื่อคืนนี้กลับจากญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวก็อาจจะมีการนัดเจอกันครั้งหนึ่งค่ะนี่แหละก็คือเป็นเรื่องของการสัมผัสกรรมใครที่อยากจะให้อาจารย์สัมผัสกรรมดูดวงแบบส่วนตัวผ่านทางรายการค่ะดูดวงส่วนตัวนะคะคือส่วนตัวจริงๆกับอาจารย์เลยตัวเลยผู้ชม0632682555 0632682555ค่ะแต่ถ้าเกิดอยากจะดูแบบฟรีๆวันนี้โทรเข้ามาในรายการได้เลยนะคะผู้ชมหรือว่าส่งเป็น Facebook Live เหมือนกับท่านนี้เลยค่ะก็คือคุณพานุมาตรนั่นเองค่ะคุณพานุมาตรบอกว่าเกิดวันที่30มิถุนายน06นะคะอยากรู้เรื่องของโชคลาภนะคะแล้วก็จะตั้งตัวได้เมื่อไหร่ครับเอาชื่อเขาอย่างเดียวได้ไหมคะได้ค่ะคุณพานุเมธพานุเมธค่ะพานุเมธพานุเมธค่ะโชคลาภของเขาจริงๆแล้วอ่ะเขาเนี่ยเป็นคนโชคดีอยู่เนืองๆนะแต่ว่าเก็บเงินไม่ได้นะคะถามว่าจะตั้งตัวได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะต้องบอกว่าเราจะบอกว่า8เดือนเนี่ยมันไม่ใช่นะค่ะแต่8เดือนนี้จะหลังจากนี้ไป8เดือนจะมีความเคลื่อน
คลื่อนตัวของพลังงานเยอะมาก มันทำให้เขาจะไปเจอคนของเขาวิธีของเขาหลังจากนี้ไป8เดือนเขาก็จะเริ่มเจอแล้วเลยจาก8เดือนไปอีก6ปีเขาก็เรียกว่าตั้งตัวอีก8เดือน8เดือนนี่คือเป็นช่วงเวลาเคลียร์ตัวเองว่าเจออะไรจะได้เจออะไรแล้วก็อีก6ปีอีก6ปีหลังจาก8เดือนเรียกว่าตั้งเนื้อตั้งตัวได้ลืมตาอ้าปากคนนี้ไม่ใช่คนจนนะจากเหรียญที่โยนมาเนี่ยนะคะค่ะแสดงว่าปีกับอีก8เดือนถึงจะเรียกว่าตั้งตัวได้แบบเต็มๆถูกไหมคะเอ้ย6ปีกับ8เดือนถูกไหมคะเพราะ6ไอ้8เดือนนี้เป็นช่วงเวลาเคลียร์หลังจากนี้ไป8เดือนจะเจออย่างบางอย่างมาเปลี่ยนชีวิตเขาจะเปิดจะเจอ dictionary จะเจอเข็มทิศจะเจอแนวทางจะเจอ anything นะคะหลังจากพอเจอแล้วหลังจาก8เดือนแล้วไปอีก6ปีค่ะเริ่มตั้งนางตั้งตัวโอ้โหอ่ะยังไงก็ดีใจด้วยอีกประมาณ6ปีนะคะแต่ว่าจริงเนาะคือถ้าเกิด8เดือนเนี่ยเริ่มมีหนทางช่องทางในการสร้างตัวนะคะแล้วก็อีก6ปีก็อาจจะแบบตั้งเนื้อตั้งตัวได้ประมาณนั้นเลยนะคะไม่จนคนนี้ไม่จนไม่จนไม่จนนะคะอ่ะข้อความอื่นๆยังไงสามารถส่งมาได้นะคะดูชื่อผมหรือวันที่ครับเพราะมีคนฝากดูจริงๆแล้วบอกแค่ชื่อและคำถามมาเพราะว่าจะใช้เหรียญมหาเหรียญอัศจรรย์นะคะการโยนแล้วก็ดูให้นี่ก็คือศาสตร์แมนดาร่านั่นเองไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดเลยค่ะชื่อเล่นก็ได้นะคะคำถามชื่อเล่นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณพานุเมธใครที่อยากจะดูอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวส่งคำถามมาได้เลยนะคะเราดูให้จนถึงช่วงท้ายรายการก็คือประมาณ 10:00 นนั่นเองใช่ค่ะใช่นะคะอยากดูให้น้องแบงเหรอคะได้เลยค่ะคู่รักอะไรมีสายไปมีสายอ่ะอุ๊ยมีสายมาตัดหน้าเราเนี่ยไม่เป็นไรค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะเจตครับคุณเชษนะคะคุณเชษอยากจะปรึกษาอาจารย์ในเรื่องของอะไรคะการงานครับการงานโอ้วันนี้มีแต่หนุ่มๆจริงๆด้วยอ่ะเขาโทรมาเพื่อจีบใครหรือเปล่าไม่ใช่บอกว่าการงานช่วงนี้ทานโทษนะคะมีงานอยู่หรือว่าจะหางานใหม่มีงานอยู่ครับมีงานอยู่แล้วจะหางานใหม่ไหมคะไม่ครับเพราะว่าในลักษณะของงานเนี่ยนะคะไม่ได้คนตกงานนะคะก็เลยต้องถามว่ามีงานอยู่ไหมข้อที่สองลักษณะจากเหรียญเนี่ยนะคะจะเริ่มหาแนวทางของตัวเองนะคะค่ะลักษณะการงานอยากถามว่าอะไรเหรอคะทำงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะครับนะคะวิธีการทำงานอะของงานเนี่ยนะคะงานโครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ใหญ่รายได้ก็ค่อนข้างมีแต่มันยังไม่ได้เป็นงานที่ตั้งตัวไม่ทราบว่าเป็นงานกงสีธุรกิจของครอบครัวหรือเปล่าคะเปล่าครับทำงานบริษัทครับทำงานบริษัททำงานบริษัทงานที่ทำเนี่ยสามารถลอกเรียนแล้วเอามาตั้งตัวเองได้ไหมคะไม่น่าได้อะไม่น่าได้ก็มีความผิดปกตินิดนึงนะคะเพราะว่าโดยลักษณะแล้วเนี่ยงานเนี่ยน่าจะเอามาตั้งตัวแล้วก็ลอกเรียนเป็นของตัวเองได้ตอนนี้ทำบริษัทเกี่ยวกับอะไรอะคะเกี่ยวกับขายของอะครับทางออนไลน์ขายออนไลน์จริงๆอาจารย์ก็มองว่าแนวโน้มก็คือถ้าเกิดสามารถทำแบบนี้ได้เป็นส่วนตัวของเขาเองได้ใช่ก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมทำไม่ได้ค่ะนะคะอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะความรักครับความรักเป็นอย่างไรบ้างความรักเจ้าขาค่ะความรักมีแฟนหรือยังคะยังครับยังไม่มีแฟนลักษณะของเหรียญเนี่ยนะคะก็มีคนมาตกหลุมรักน้องแล้วเหมือนกันนะหรือน้องไปตกหลุมรักเขาแล้วเหมือนกันเขาเรียกว่าเหยื่อ จะบอกว่ายังไม่มีคงจะไม่ใช่นะคะต่างคนต่างมีสเกลซึ่งกันและกันแต่เป็นรักที่สับสนอาจจะเรามีคู่อยู่และเขาก็ยังมีคู่อยู่คล้ายๆแบบนี้นะคะมีเล็งๆปิ๊งๆใครเอาไว้บ้างไหมคะ
ก็พอมีครับนี่ไม่ต้องบอกหมดเพราะว่าสองสาวเนี่ยเขาไม่จีบหรอกแสดงว่ามีแรงๆอยู่แล้วจะแรงๆอยู่ก็คือยังไงคะจะเดินหน้าเข้าไปหาเขาเลยได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเขามีปัญหาอยู่เอื้อหรอใช่เขาอาจจะมีคนของเขาแล้วต้องทำยังไงต้องรอเวลาเหรอคะถ้าเนาะต้องหมายปองเจ้าอย่างไปอย่างนี้ล่ะแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้เขามาเป็นแฟนไหมคะไม่ดีนะไม่ดีเหรอท่านหาใหม่ดีกว่าเอาที่เขาโสดอยู่ใช่ไหมคะโสดไปคนที่แรงไว้ถามจริงมีเขามีเจ้าของหรือยังอะคะยังนะครับยังหรือหรือว่าเขาอาจจะไม่บอกคุณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะโฟกัสในเรื่องของงานไปก่อนคอยเริ่มมองไปก่อนจริงๆก็อยากจะพูดเรื่องงานเนาะเพราะว่าสามารถเอามาลอกเรียนและทำเองได้หมายถึงอนาคตถ้าเกิดเขาจะมาเปิดธุรกิจขายของผ่านออนไลน์ก็ทำได้ดีเหมือนกันเนาะเนาะมันต้องทำได้สิเนาะขายของออนไลน์ลองดูอาจจะหาธุรกิจหรือของอะไรที่เราถนัดก็ได้เป็นแนวทางนะคะที่อาจารย์ดูให้นะคะอย่างน้อยก็เป็นเศรษฐีน้อยใช่ไหมนะตอนนี้น้องอาจจะยังไม่เห็นแนวก็ได้แต่อนาคตไม่แน่เดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันสามารถคอนเน็กไปทั่วโลกแบบเวอร์วายจริงอู้อาจจะยังเด็กอยู่ยังไม่คิดว่าการทำธุรกิจส่วนตัวเป็นเรื่องจริงอ่ะจะทำได้หรอแต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นเท่าแก่ในอนาคตอย่างที่บอกนะคะเอาล่ะในช่วงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงสำหรับข้อความที่ส่งมาทาง Facebook Live นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูให้ไม่ว่าจะเป็นคุณประกรณ์คุณหนูเล็กนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนติดตามรับชมอยู่อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันด้วยค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงใช่ไหมคะแล้วก็แบงค์เองก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะกับน้องแบงค์นะคะกับรายการคนดังขอโชว์สำหรับวันนี้ต้องขอลาอาจารย์นะคะค่ะแล้วก็แป๊บนึงก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำโกรธพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ปะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจแม่เห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดต้องอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณช่วงคนดังขอโชว์คุณผู้ชมคะกลั
ับมาแล้วค่ะในรายการคนดังขอโชว์นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็เหมือนยกรายการมนตราแมนเดล่ามาเลยนะคะหมอตาเรียนอัศจรรย์อยู่กับเราในรายการแล้วคุณผู้ชมวันนี้นะคะดูดวงกับหมอตากันได้คือจริงๆแล้วชีวิตของคนเราว่ามีเรื่องต้องตัดสินใจทุกวันถ้ารู้สึกว่าตัดสินใจเองไม่ได้ยังไม่ค่อยมั่นใจลองถามหมอตาดูก็ได้ค่ะทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดขอแค่ชื่อแล้วก็คำถามที่คุณอยากรู้ส่งมาได้เลยเช่นเดียวกับท่านนี้นะคะคุณปกรณ์ค่ะถ้าเกิดมีการถามให้พี่ชายอะไรแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์ได้ได้ได้ขอชื่อพี่ชายขอชื่อพี่ชายคำถามที่อยากทราบมาเนาะค่ะอันนี้บอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับโบรกเกอร์ประกันอุบัติเหตุดีไหมครับค่ะเป็นพี่ชายของคุณปกรณ์ค่ะพี่ชายเขาชื่ออะไรพี่ชายชื่ออะไรไม่ยังไม่ได้ส่งมาเลยชื่อปวริศค่ะคุณปวริศทำเกี่ยวกับประกันดีไหมคะค่ะดีไหมคะจริงๆแล้วอ่ะพี่ชายเนี่ยเป็นคนค่อนข้างมีโรคส่วนตัวสูงแล้วก็ไม่ค่อยจะยุ่งกับคนอื่นถ้าคุกคำแล้วคุณเข้าไปช่วยอ่ะดีค่ะนะคะทำได้ค่ะอู้นะคะทำได้ดีได้เงินเยอะได้เงินปีหนึ่งก็หลายแสนหลายล้านนะคะบอกว่าแล้วก็จะออกรถตู้รับส่งพนักงานจะประสบความสำเร็จไหมครับโอ้ไม่ธรรมดานะนี่จะออกรถตู้ด้วยไปดูสัญญาก่อนค่ะอู้ค่ะเหมือนสัญญาช่วงแรกอาจจะดีพอปีหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วมันจะทำให้เราไม่ได้เงินค่าจ้างระยะยาวค่ะไปดูสัญญานะคะไปดูสัญญาให้จริงจังค่ะมาต่อกันที่คุณหนูเล็กค่ะคนบางกรวยด้วยนะอยู่แถวนนทบุรีนี่บ้านเดียวกับเราใช่ไหมคะใช่เลยเราต้องดูให้เขาเป็นพิเศษสักแปดข้อถามว่าคุณพายับจะมีโชคลาภเมื่อไหร่คุณพายับและเมื่อไหร่ถึงจะดีขึ้นน่าจะถามให้คุณพายับแน่เลยค่ะพายับไหนจะมีโชคลาภเมื่อไหร่ดิฉันเสียใจจะเป็นพายัพชินวัตรหรือเปล่าคุณพายัพจะมีโชคลาภเมื่อไหร่ค่ะคุณพายัพไม่มีโชคลาภมานานพอสมควรแล้วบอกให้คุณพายัพเนี่ยไปขอเจ้าที่ที่บ้านก่อนเลยนะคะให้มีโชคลาภเข้ามาโดยเอาน้ำไป1แก้วถวายนะคะแล้วก็เอาข้าวถวายกล้วยถวายจากนั้นคุณพายับก็จะมีคนหนึ่งคนนะคะมาซึ่งก็เป็นคนบริวารเก่าทีมงานเก่าและเพื่อนเก่าเอาโชคลาภแปลกๆมาให้นะอู้ไม่ได้ธรรมดาแปลกๆด้วยใช่นะคะโชคลาภอะไรก็ไม่รู้เป็นการค้าการขายต่างประเทศถึงต่างจังหวัดค่ะแล้วถามมาด้วยบอกว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะจริงๆแล้วอยู่ในลัทธิบูดูมานานพอสมควรแล้วนะคะลัทธิบูดูคืออะไรคะ 2-3 ปีอาจจะอยู่โดยกับว่าไปทำให้คนเขาหมั่นไส้ไปทำให้คนเขาไม่ชอบลัทธิบูดูก็คือการแช่งช้ากอะไรอย่างเงี้ยนะอู้อีก2ปีครึ่งค่ะอู้อีก2ปีครึ่งอีก2ปีครึ่งจะดีนะคะผู้ชมอย่าลืมค่ะสามารถที่จะส่งคำถามมาทาง Facebook Live นะคะหรือว่าโทรเข้ามาในรายการก็ได้029423319 029423498หรือระหว่างประเทศนะคะบวก66เข้าไปค่ะหรือโทรมาที่18006945145นะคะมีอินบ็อกซ์ถามมาว่าของคุณโอฬารจะย้ายงานจะมีโอกาสได้งานมั้ยคะคุณโอฬารคุณโอฬารจะย้ายงานมีโอกาสได้งานไหมคะต้องแจ้งคุณโอฬารเลยนะว่าคนอย่างเขาอ่ะไปไหนก็ได้ไปได้ตั้งนานแล้วไปช้าไปไปได้ตั้งนานแล้วนะคะไปช้าไปเขาได้งานค่ะอู้ยังไงก็ได้งานยังไงก็ได้นะคะคุณผู้ชมนะตอนนี้อย่าลืมแล้วกันนะคะส่งมาได้เลยค่ะสำหรับคำถามที่คุณอยากรู้ขอแค่คำถามนะคะกับสิ่งที่คุณอยากรู้เท่านั้นนะคะแล้วก็ชื่อของคุณค่ะส่งมาเลยนะมีคุณหนูเล็กบอกว่าแม่นมากๆเลยค่ะนี่ดูให้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าคนใกล้ตัวที่คุณอยากจะดูก็สามารถที่จะส่งมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วถือว่าเป็นการโยนเหรียญหลายๆคนอาจจะแบบโยนเหรียญแล้วสามารถตอบได้ไหมตอบมาแล้วหลายคนบอกว่าแม่นมาหลายคนแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณอู้ก็งงๆใช่ไหมคะงงๆเหมือนกันว่าเอ๊จะดูได้ยังไงเนี่ยแหละโยนเหรียญด้วยกันเดี๋ยวอู้จะเข้าคอร์สให้อาจารย์ก่อนเลยจะได้มีลูกศิษย์สวยๆที่อนาคตอาจารย์จะมีการเปิดใช่ค่ะจะเปิดคอร์สสอนแมนดาร่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามีแมนดาร่าเป็นวงกลมสำหรับคนที่ยังไม่ชำนาญนะคะก็จะได้1เห็นภพภูมิด้วย2ได้ช่วยเขา3ก็ได้ช่วยตัวเองนะคะ4ก็ได้ช่วยคนรอบข้างนะคะคือจริงๆแล้วก็คือเป็นการโยนเหรียญโดยการอ่านจาก
ลักษณะของเหรียญที่มันออกใช่ใช่อย่างเมื่อกี้อุ๊กินเทพเซเบกไปจระเข้ใช่เจระเข้ก็คืออีกเทพลักษณะหนึ่งนะคะในอียิปต์เหมือนกันเราจะมีเทพเซกเซเบกนะคะอมอนลาแล้วก็อตุมนะคะไอซิสอะไรอย่างเงี้ยตัวละครต่างๆแต่ละเทพแต่ละอัตลักษณ์เนี่ยก็จะมีความพิเศษไม่เหมือนกันอย่างอุนะคะที่เมื่อกี้หมอก็ย้ำบ่อยๆเพราะหมออิจฉาไม่กล้ากินนะคะจระเข้เข้าไปเนี่ยก็จะหมายถึงว่าความมีอายุยืนนะคะการปราศจากสิ่งเลวร้ายแต่อันนี้พูดเนี่ยไม่ได้ให้นิยมว่าจะต้องไปกินพี่จระเข้นะคะเพียงแต่เล่าให้ฟังค่ะน้องๆเริ่มบอกว่าเอ๊ะมีเนื้อส่วนไหนมีเมื่อกี้มีเนื้อส่วนหางของจระเข้นั่นเองนะคะค่ะมาที่คนบางกรวยกันต่อคุณหนูเล็กนะคะบอกว่าขอถามอีกคนนึงได้ไหมได้เลยส่งคำถามมาได้เลยคุณผู้ชมหรือเกิดใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกันหมออยากรู้จักคุณหนูเล็กมาดูเลยเป็นยังไงบ้างนะคะ0632682555อะหลานคุณหนูเล็กเป็นอย่างไรบ้างคะคุณหนูเล็กเนี่ยเป็นคนช่างคิดช่างจดช่างจำแล้วก็ช่างอยู่จมปักอยู่กับอดีตเป็นคนอยู่บ้านมากกว่าอยู่ข้างนอกนะคะแล้วเป็นคนที่รักคนอื่นนะคะเป็นคนจริงๆแล้วอ่ะมีความต้องการทะเยอทะยานและมีความฝันของตัวเองแต่ไม่เคยได้ทำเลยอู้แต่ปีนี้เขาจะได้เดินทางออกไปต่างประเทศนะค่ะจะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศมาที่คุณนวภาค่ะอยากถามว่าโชคลาภจะมีหรือเปล่าในช่วงนี้ค่ะของคุณนวภานะคะบ้านนี้เขาเล่นหวยกันหรือไงคุณนวภาเป็นปรากฏการณ์มากเลยนะคะคุณนวภาเขาได้โชคลาภมาถ้าสมมุติว่าเขาเล่นหวยหรือเขาเล่นการพนันค่ะเขาก็จะหายไปเพราะสิ่งนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเขาไม่ได้เล่นหวยหรือเล่นการพนันนะคะแต่โชคลาภของเขาจะมาจากการเล่นมากกว่าค่ะโชคลาภมาจากการเสี่ยงจากการเสี่ยงอย่างนี้เลยใช่ใช่นะคะแล้วดวงบางคนมาจากดวงแบบนี้นะอูนะแล้วถามมาเหมือนกันบอกว่าเมื่อไหร่ดวงจะดีขึ้นนะคะของใครของคุณนวภาค่ะคุณหนูเล็กมาหัวเราะทำไมแสดงว่าตรงหรือเปล่าที่อาจารย์ทำนายเมื่อสักครู่นี้ของคุณหนูเล็กของคุณนวภาถามว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่จริงๆแล้วเทวดาฟ้าดินบอกว่าแกก็ไม่ได้ลำบากนะอูอยากกินได้กินอยากไปได้ไปอยากใช้ได้ใช้อยากอยู่ได้อยู่แล้วเป็นคนค่อนข้างมีคนรักแกเยอะด้วยเพราะว่าแกเป็นคนพูดขวานผ่าซากไปไหนไปด้วยไม่ต้องหามีดค่ะอยู่ที่ริมฝีปากนะคะแต่กลับกลายเป็นคนชอบเพราะว่าปากแกตรงกับใจค่ะแต่ไม่ได้เป็นคนพูดแบบด่าทอนะจะพูดตรงค่ะเอาล่ะในช่วงท้ายรายการแบบนี้ค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์มาในรายการทั้งทีกูเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนอยากจะมีเคล็ดลับในการใช้ชีวิตอย่างนี้นะคะระหว่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมาถามอาจารย์ดีกว่าเหรียญสามารถที่จะบอกได้ไหมว่าคนนั้นเจออะไรแล้วต้องทำยังไงเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นอืมใช่อูจะคอยได้ยินแล้วว่าหมอเคยเล่าให้อูฟังว่าจากหลายๆคนอย่างคุณแม่น้องเนยอย่างเงี้ยนะคะที่ว่ามาประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทัวร์แล้วก็มาดูดวงหมอก็บอกว่าให้ตัวอักษรตัว V นะคะแล้วเขาก็ไปเรียนจะสามารถบอกถึงตัวอักษรบอกช่วงเวลานะคะบอกปฏิสัมพันธ์และบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดได้แต่นี้เวลาการเรียนเนี่ยเรียนยากไหมสมมติอันนี้ถามเรื่องการเรียนหรือเปล่าไม่แน่ใจการเรียนเนี่ยเรียนยากไหมเรียนไม่ยากค่ะมันจะมีเป็นแบ่งคอร์สนะคะเรียนขั้นพื้นฐานก่อนแล้วก็ไปทำการบ้านเรียน1อาทิตย์แล้วก็ไปทำการบ้านกลับมาอีก1อาทิตย์แล้วก็ทำการบ้านแล้วก็มีเวิร์กช็อปสามารถเอาไปใช้ได้จริงโอ้ยเขาบอกแม่นมากอู้ดูดินี่ไงโดยส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยเวลาถามดวงอาจารย์มาก็จะตอบกลับมาว่าแม่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพการงานการเงินหรือแม้กระทั่งความรักนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูดวงโดยส่วนตัวบางคนอาจจะไม่กล้าโทรเข้ามาในรายการหรือบางคนอาจจะไม่กล้าที่จะแบบเอ๊ะลองถามปัญหามาเดี๋ยวกลัวคนอื่นจะรู้ส่วนตัวกับอาจารย์ก็ได้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาแล้วก็เช็คเวลาดูกันได้ใช่ใช่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเกิดติดตามในช่วงประมาณ4โมงถึง5โมงครึ่งใช่เราก็จะมีเคสเข้ามาในรายการเหมือนกันใช่ค่ะแล้วตอนนั้นจะเป็นอาณาจักรของเราเพราะว่าเป็นมนตราแมนดาร่ามนตราแมนดาร่าเลยคุณผู้ชมแต่เกิดใครที่อยากจะดูก่อนนะคะในช่วงนี้เช็คคิวกันได้0632682555 0632682555คุณผู้ชมคะสามารถที่จะโทรเข้ามาดูดวงกับอาจารย์โดยส่วนตัวกันได้เลยนะคะเอาล่ะพูดถึงเคสในวันนี้3เคสมีอะไรที่น่าสนใจ
ไซต์บ้างไหมคะเผื่อว่าแฟนๆจะตามไปเจอกันในช่วงประมาณ4 โมงครึ่งวันนี้เคส4 โมงวันนี้ใช่ค่ะเป็นเคสที่คนนึงอะค่ะน่าสนใจเพราะว่าสามีเขาไปทำกิจการแล้วก็ไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะถือว่าเป็นคนนี้แหละแถวทางภาคเหนือแต่น้ำมนต์ออกมารอบแรกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นเนี่ยเหมือนเป็นหมาป่าแสดงว่าเขาหลอกเนาะค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาก็เลยจะตามมาแก้ว่าสามีเขาเอาเงินไปทุ่มเยอะมากไปสร้างนู่นสร้างนี่ทำนู่นทำนี่จะทำให้กับคนคนหนึ่งให้กับคนคนหนึ่งอย่างในเคสบางคนที่อาจจะเจอกับปัญหาเรื่องของสามีมีกิ๊กไปส่งเสียเลี้ยงดูคนอื่นนี่ถือว่าเป็นกรรมเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะดูอินเลยนะดูอินมากเรื่องนี้เราเข้าใจหัวอกผู้หญิงเคสนี้คนนี้ก็มาเขาวันนี้มี3เคสนะคะเคสหนึ่งก็เป็นเรื่องของสามีทำธุรกิจไปอะไรอย่างนี้นะคะอีกเคสหนึ่งก็สามีมีกิ๊กอันนี้ก็ช่วยได้ใช่ช่วยได้ถ้าบางคนอกตรมอย่างเงี้ยน่าชื่นแต่อกตรมไม่มีใครชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็สามารถที่จะมาวันนี้ตอนกลางวันนะคะน้องอู๋เราก็จะได้เห็นอาจจะได้สัมภาษณ์บ้างเพราะว่าบอกพี่เขาว่าให้เปิดเป็นวิทยาทานเป็นเคสสตูดี้แล้วกันนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมวันนี้เวลาของเราใกล้จะหมดลงแล้วแต่ว่าฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะทาง Facebook Live หรือว่าจะติดตามรับชมผ่านช่องทางอื่นๆดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะคุณผู้ชมหรือว่าบางคนจะดูทางเว็บไซต์ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะเข้าไปเลยที่ www.channel8thailand.com หรือเป็น Facebook ก็ www.facebook.com/channel8 หรือ searchCH8 แค่นี้ก็เจอนะคะอีกหนึ่งช่องทางง่ายแสนง่ายใครมีกล่องรบกุทีวีเราเป็น1 ใน 10,000 กว่าช่องทั่วโลกสามารถรับชมกันได้แล้วก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวช่วงประมาณ4 โมงจนถึง 5 โมงครึ่งใช่ค่ะอาจารย์จะกลับมาอีกครั้งนึงใช่ค่ะใช่ค่ะกับการสัมผัสกรรมแล้วก็เรื่องของการดูดวงโดยการโยนเหรียญนะคะโดยศาสตร์มนตรามันดาลานั่นเองคุณผู้ชมคะอีกนิดนึงค่ะนอกจากชนะป่าไทยแลนด์แล้วนะคะยังมีแฟนเพจของ Wellness Mark Shop นะคะคุณผู้ชมหรือว่า Search Wellness Mark ก็ได้หลังจากนั้นติดตามรับชมรายการของเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลาเดิมแบบนี้เลย11 โมงโดยประมาณจนถึงบ่ายโมงตรงที่นี่ที่เดิมทางช่องชนะ8นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการยกโต๊ะมนตรามันดาร่าและเหรียญอัศจรรย์มาในรายการของเราเลยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกับวรรณจักรของเรานะคะใช่ค่ะ4 โมงนะอาจารย์4 โมงนะคะเจอกันอีกครั้งในข่าวนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยขอบคุณค่ะและอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมคะคนดังของเราในวันนี้นะคะเป็นร้านเนื้อจระเข้ทุกใครอยากชิมลิ้มลองฝากไปชิมกันได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะส่วนพรุ่งนี้คนดังของเราจะเป็นใครจะเป็นเน็ตไอดอลหรือว่าจะเป็นศิลปินดาราคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาฝากเอาไว้ในอินบ็อกซ์ก็ได้อยากให้เราเชิญใครนะคะเข้ามาเลยที่ Channel 8 Thailand วันนี้เรา2 คนค่ะหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ